ครับผมได้เวลาตามเวลานัดนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับธรรมะสวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เสถียรธรรมสถานคลับเฮาส์นะครับก่อนอื่นต้องกราบธรรมสการคุณยายจ๋าที่เคารพรักนะครับในฉีพิติ่งนะครับกลับมาพบกันที่เก่านะครับคลับเฮาส์ซึ่งท่านวอเปลี่ยนชื่อให้เราเรียบร้อยเป็นคลับเฮาส์วนารามนะครับชื่อน่ารักมากแต่หัวข้อเปลี่ยนนะครับแล้วก็แขกรับเชิญก็เปลี่ยนวันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้ในหัวข้อเรื่องนะครับเทคนิคการเอาตัวรอดในยุคที่เปลี่ยนแปลงเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนเก่งนะครับซึ่งท่านนี้ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศนะผมเป็นมนุษย์เงินเดือนคนทำงานเนี่ยจะได้ยินชื่อท่านคนนี้นะครับพี่แต๋มเราเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแต่ผมไม่แนะนำดีกว่าให้แม่ชีพี่ติ๋มช่วยแนะนำนะครับพี่แต๋มให้พวกเราดีกว่านะครับพี่ติ๋มครับเชิญครับได้ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพอดีคุณสุปจีวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุปจีหรือพี่แต๋มของเราเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นสปีกเกอร์ของเราวันนี้ซึ่งเรานับว่าโชคดีมากเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงเก่งระดับต้องเรียกว่าระดับประเทศนะคะเพราะว่าคุณแต๋มเองเนี่ยมีชื่อเสียงมาตั้งแต่โหเกือบ20ปีมาแล้วอันแรกเลยก็คือเป็นหญิงเก่งเป็นเขาเรียกว่า country head ของ IBM คนแรกของประเทศไทยซึ่งก็เป็นผู้บุกเบิกทำให้Country Head ต่อมาของ IBM ก็สามารถมีผู้หญิงไทยขึ้นมายืนหนึ่งได้นะคะต่อมาเนี่ยตอนที่เธอทำงานที่ IBM เนี่ยเธอก็ได้รับเลือกจากแชร์แมนใหญ่ของ IBM ให้ไปเป็นผู้ช่วยนะคะซึ่งก็เป็นคนเอเชียคนแรกๆแล้วก็เป็นผู้หญิงอีกแล้วก็เป็นคนแรกที่แชร์แมนซึ่งเขามีเทอมที่จะให้คนที่เป็นลีดเดอร์ที่เขาเลือกมาให้จะเป็นแอสซิสแตนต์เนี่ยอยู่แค่6เดือนแต่คุณแต๋มถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาต่อเวลาให้ถึงเกือบ2ปีคือพูดง่ายจับไว้ไม่ให้กลับเมืองไทยเลยอะค่ะแต่ปรากฏว่าต้องกลับมาเนื่องจากว่าที่ Regional นี้มีปัญหาทาง IBM ก็เลยต้องขอตัวคุณแต๋มกลับมาแก้ปัญหาที่ทางRegional ทางเอเชียนะคะคุณแต๋มคะขอฟังเสียงนิดนึงถ้าติ่งพูดผิดน้อยเกินไปบอกด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้คืออะไรที่จำเป็นอะไรที่ติดตาติดใจมากตอนที่คุณแต๋มอยู่ IBM แล้วก็หลังจากสวัสดีค่ะขอแนะนำเพื่อนต่อนะคะเพราะว่าชอบขายเพื่อนมากเลยค่ะเพื่อนเก่งๆที่ชอบขายหลังจากนั้นคุณแต๋มออกจาก IBM มาก็มาทำงานที่ไทยคมนะคะแล้วก็เป็นคนพลิกสถานการณ์ไทยคมจากขาดทุนให้กำไรได้ไทยคมไม่เคยกลับไปยืนในราคาที่คุณแต๋มทำอีกเลยนะคะหลังจากที่คุณแต๋มบริหารอยู่3ปีไทยคมก็ขึ้นไปหุ้นราคาสูงสุดณตรงนั้นหลังจากนั้นคุณแต๋มก็ได้ออกมาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะCEO และเป็นChairman ของ Executive Committee ที่ดุสิตธานีแล้วก็เป็นกรรมการด้วยนะนะคะนอกนั้นก็มีโรลต่างๆที่เป็นงานต้องเรียกว่าไซด์ไลน์แล้วการของคุณแต๋มแต่ไซด์ไลน์รู้สึกจะมีตำแหน่งมากกว่า20ตำแหน่งนะคะทั้งกรรมการกสิกรไทยกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วค่ะทำไม่ไหวแล้วค่ะทำไม่ไหวแล้วค่ะเป็นกรรมการสภาของอีก2มหาวิทยาลัยค่ะแต่ที่ธรรมศาสตร์ไม่ได้ต่อวาระตอนนี้แล้วค่ะค่ะเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เราก็ภูมิใจมากนะคะที่ได้คุณแต๋มเข้ามาเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะพ่อเอแนะนำให้ขอสังเขปนะคะนี่น้อยมากๆนะคะกับความสามารถของคุณแต๋มค่ะได้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของที่เราคุยกันเรื่องเทคนิคเอาตัวรอดในยุคเปลี่ยนแปลงเห็นแม่ชีติ่งทำกันบ้านเยอะมากนะครับมีวันนี้จะคุยกันเรื่องเมตาสกิลเรื่องเซลฟ์อะแวร์เนสครีเอทีวิตี้รีซิเลียนส์นะครับแต่ก่อนอื่นคิดถึงคุณยายจ๋ามากขอได้ยินเสียงคุณยายจ๋านิดนึงครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีทุกท่านนะคะคุณแม่เห็นชื่อของทุกคนที่เข้ามาในคลับเฮาส์แล้วก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับค่ะจริงๆเราต้องบอกเลยว่าการนัดหมายกันในทุกวันจันทร์เย็นๆเพื่อเป็นการเตรียม
การสตาร์ทของเราในแต่ละสัปดาห์ก่อนทำงานอย่างมีธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่งดงามมากนะคะเป็นความงดงามแล้วก็งอกงามด้วยคุณแม่ดีใจที่วันนี้พี่สุภจีได้เข้ามารับเชิญซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าข้อความมีความพอใจความรักความเกื้อกูลความกรุณาที่เราจะทำงานในยุคที่มันมีโลกที่เปลี่ยนแรงนะคะมันไม่ใช่เปลี่ยนแบบอย่างที่มันเคยเป็นแต่เป็นการเจอในครั้งหนึ่งของชีวิตอาจจะเป็นครั้งแรกของคนบางคนแต่อาจจะเป็นครั้งที่สองที่สามของคนอีกหลายคนเราจะมีประสบการณ์ของการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันแล้วแม่มั่นใจว่าความไม่ประมาทจะเผชิญอยู่กับการเริ่มต้นและต้องเจอสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ความไม่ประมาทในการลงทุนของพวกเราทุกคนจะทำให้เรามีทางรอดด้วยกันค่ะครับผมขอบคุณมากครับที่ตอนนี้เราก็อยู่กับโควิดมาปีกว่าๆนะครับพี่แถมเองผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่แถมปีที่แล้วครับในแพลตฟอร์มใหญ่ไทยบิสซิเนสไม่แน่ใจพี่แถมได้จำได้หรือเปล่าเพราะว่าโอ้คนสัมภาษณ์พี่แถมเยอะมากนะครับแต่วันนั้นจำได้ว่าเป็นครั้งแรกมั้งครับที่ดูสิทธิ์ที่หัวหินเนี่ยเปิดเป็นวันแรกแล้วก็เห็นไลฟ์เลยไลฟ์กับพี่แถมเลยที่หัวหินก็ยังประทับใจในแนวคิดหลากหลายนะครับในการที่จะปรับตัวสู้กับวิกฤตของทางด้านธุรกิจโรงแรมซึ่งก็โดนหนักพอสมควรอันนั้นอาจจะรบกวนถามพี่แต้มว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ครับพี่แต้มหนึ่งปีที่มันผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ของธุรกิจโรงแรมหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการอยู่กับโควิดมาหนึ่งปีครับขอเกริ่นนิดนึงครับพี่แต้มขอบคุณมากค่ะแล้วก็ธรรมาสวัสดีคุณแม่สันสนีนะคะแล้วก็ธรรมาสวัสดีจ้าค่ะก็กราบขอบพระคุณมากค่ะที่ให้เกียรติจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในคลับเฮาส์ของคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณดร.เอด้วยจำได้นั่งยำค่ะว่าเราได้คุยกันในบ้านแล้วก็กราบขอบคุณท่านแม่ชีติ๋งนะคะที่กรุณาแนะนำตามอย่างดีมากก็ถ้าตอบคำถามของดร.เอนะคะว่าผ่านมาแล้ว1ปีเป็นยังไงบ้างผ่านมาแล้ว1ปีตอนนี้เราก็คุ้นมากขึ้นนะคะกับสถานการณ์ที่เรารู้มากขึ้นเพราะตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ประเมินสถานการณ์ไม่ได้จริงๆว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนแรกเราก็ไม่เคยมีความคิดนะคะว่าโรคนี้จะอยู่กับเราจนถึงวันนี้ครบ1ปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเราต่อไปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมาปีนึงเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงเป็นความยากลำบากและความท้าทายของคนที่ทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความลำบากและความท้าทายที่สุดตั้งแต่ที่ธุรกิจโรงแรมเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงเขาได้ดึงเรากลับไปถึง30ปีที่แล้วเลยค่ะคือกลับไปถึงปี1970ค่ะหมายถึงจำนวนคนเดินทางนะคะได้ลดลงขนาดดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการทุกคนเนี่ย อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องปรับตัวเราก็เห็นผู้ประกอบการหลายคนที่ปรับตัวต้องสู้กันไปยังอยู่ได้ก็มีบ้างแต่ก็มีหลายคนที่ทนไม่ได้แล้วก็ล้มหายตายจากไปก็มีดังนั้นเราได้เห็นวัฏจักรของคนมากมายวัฏจักรของธุรกิจมากมายแล้วเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะถึงแม้วันนี้ครบ1ปีแล้วก็ตามสถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งนะคะเราก็เห็นละว่าตอนนี้เริ่มมีวัคซีนเริ่มมีการที่จะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็คนอาจจะเริ่มมีการเดินทางได้มากขึ้นแล้วแต่มันก็ยังมีปัจจัยอีกหลากหลายมากมายที่ต้องดูแลจัดการค่ะถ้าจะตอบเกริ่นตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายทั้งในแง่ของสติปัญญาแล้วก็ทั้งในแง่ของความวิริยะอุตสาหะและความอดทนมากเลยทีเดียวค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับพี่แต้มเราก็ได้เรียนรู้กันเยอะพอสมควรนะครับก่อนที่จะให้คุณยายจ๋าช่วยเล่าให้เราฟังเรื่องของความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงการที่จะไปบังคับอะไรต่างๆนานาไม่ได้เนี่ยขอฟัง executive summary จาก
แม่คิดติ่งนิดนึงครับเพราะเชื่อเลยว่าพี่ติ่งนี่ทำการบ้านมาเยอะแน่นอนในเซกเตอร์ทัวริซึมครับในเซกเตอร์การเที่ยวมีอะไรที่อยากจะมาเล่าให้ผู้ฟังในคลับเฮาส์ไหมครับตัวนี้มากันเยอะมากเลยครับประมาณสักเกือบจะ40-50ท่านก่อนนะครับก็เข้าใจว่าจะบิวอัพขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับแม่คิดติ่งครับช่วยเล่าอะไรให้เราฟังนิดนึงครับสถานการณ์อัปเดตเป็นไงบ้างครับค่ะก็เดี๋ยวเรื่องของทัวริสต์พวกนี้พี่แต้มก็คงจะมีความเชี่ยวชาญกว่าติ่งนะคะเพราะว่าแต้มอยู่ในเซกเตอร์เรสเซกเตอร์จริงๆแต่อาจจะอยากขอสรุปสัก10นาทีเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของทักษะที่เราอาจจะเป็นทักษะใหม่ที่จะต้องมีในคนในทุกวันนี้นะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราก็บอกของว่าเราอยู่ในขั้นของ new normal แล้วหรือ now normalแต่บางคนก็บอกนะคะอย่างบ้านครูบอกว่า you never have a normal แล้วคือ no normal แล้วตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มีอะไร normal แล้ว เราก็เลยมาดูซิเอ๊ะแล้วยังไงเหรอตั้งแต่ปี19เราก็มีเรื่องของ disruptive เรื่องของต้องมี AI หรือ artificial intelligence เข้ามาเรื่องของ IT นะคะปรากฏปี20 โควิดนี่ disrupt ยิ่งกว่าเรื่องของ AIเพราะเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทุกคนแล้วก็ทั้งโลกโดยที่เขาก่อนโควิดเนี่ยเขาบอกแล้วว่า 42% ของอาชีพในปี2020เนี่ยจะเปลี่ยนไปถาวรนี่ก่อนโควิดนะคะแล้วคิดดูสิพอโควิดเข้ามาเนี่ยจาก 42% มันขึ้นไปแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำที่เขาเนมขึ้นมาประมาณสัก 2-3 ปีมาเนี่ยว่าเมตตาสกิลเมตตาสกิลนะคะคือเขาบอกว่าเมตตาสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่เราจะต้องเรียนรู้มากกว่าฮาร์ดสกิลและซอฟต์สกิลที่เราเคยมีอย่างฮาร์ดสกิลนี่คือเราเรียนเป็นหมอแล้วก็เป็นหมอมีความรู้ลึกทางด้านนั้นใช่ไหมคะซอฟต์สกิลก็คือทักษะการเข้าสังคมการสื่อสารพวกนี้นะคะแต่เมตตาสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่จะทำให้เราใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตคำว่าเมตตาเนี่ยรากของเขามาจากกรีกแปลว่า beyond เพราะฉะนั้น meta skill ก็คือ beyond skill skill ที่เหนือ skill ทั่วไปทั้งปวงโดยเขาบอกว่า meta skill เนี่ยประกอบใหญ่ๆไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเรื่องของ self awareness คือการรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เกริ่นนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ใน uniform แม่ชีก็เลยต้องอีกไปนิดหนึ่งว่าเซลฟ์อแวร์เนสคือความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรารู้ตัวตนเรารู้จุดอ่อนเราแล้วเรายอมรับความจริงเพื่อที่จะแก้ไขหรือเพื่อที่จะปรับปรุงมันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะซึ่งพวกนี้ถ้าเปรียบทางธรรมเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่สามารถเปรียบเทียบได้หมดเลยนะคะว่ารากของพระพุทธศาสนามาเนี่ยมันใช้ได้กับไม่ว่าจะทฤษฎีอะไรออกมาจริงๆซึ่ง self awareness เนี่ยพอเรารู้ตัวละรู้ตัวตนรู้ตัวทั่วพร้อมของเราละแล้วมี empathy คือมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นยอมรับหรือว่ามองในมุมของคนอื่นได้แล้วก็สามารถที่จะรู้ความต้องการคนอื่นนะคะแปลว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบทางโลกก็คือว่าสามารถมองความต้องการของผู้บริโภคได้ว่าต้องการอะไรแต่ถ้าเปรียบเทียบทางธรรมก็คือสามารถมองมุมคนอื่นมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของ self awareness เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่หนึ่งที่ meta skill เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องมีส่วนที่สองคือเรื่องของ creative เรื่องของความคิดสร้างสรรค์แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นมันจะมีสามส่วนด้วยกันคือเรื่องของไหวพริบimprovise นะคะอย่างพิธีกรอย่างมะตูมเมื่อวานเนี้ยเขาจะเป็นคนที่มีไหวพริบมากซึ่งพอมีไหวพริบแล้วมันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ณวันนี้เราต้องการคนอย่างนั้นไม่ใช่ต้องมานั่งแพลนกันยาวนานเพราะว่าวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแรงเปลี่ยนเร็วอย่างเรื่องของเรือติดคลองที่คลองสุเอซใช่ไหมคะคิดกันไปคิดกันมาวันนี้น้ำขึ้นช่วยเรือหลุดมาละก็เป็นโชคช่วยไปนะคะแต่ก็คือพวกนี้หาไหวพริบที่บอก creative เนี่ยจะต้องมีแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีเรื่องของ problem solving การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
พราะฉะนั้นการคนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยต้องปาดเปลืองแล้วก็มีความสามารถในการประสานงานและหลังจากนั้นเนี่ยต้องเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ด้วยเชื่อมภาพใหญ่ได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือสามารถทำให้ดีขึ้นได้ด้วยก็หรือเขาเรียกว่า innovation ส่วนเรื่องที่3คือเมื่อกี้พ่อเอก็บอกมาคือ resilience นะคะหรือความยืดหยุ่นโดยฮาวาร์ดบอกเลยนะคะว่า resilience เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดในเรื่องของ meta skill เนี่ยว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญถ้าตัวนี้เป็นพื้นฐานของทัศนคติของคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆคือเราต้องมีความยืดหยุ่นความฮึดสู้ลองผิดลองถูกแล้วก็เรียนรู้อันนี้คุณแม่สอนเพิ่งสอนไปเองก็เปรียบได้กับธรรมะวิจยะใช่ไหมคะคุณแม่อันนี้คือต้องเรียนรู้ลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่ยึดติดกับความล้มเหลวหรือความสำเร็จอันนี้ก็ถึงเวลาก็ตามรู้ดูปล่อยมีความสุขก็อย่าเผลอเพลินพวกนี้นะคะโดยที่ถ้าเทียบกับคำวาทธรรมที่คุณแม่เคยพูดว่าคนล้มได้ทุกคนอยู่ที่ใครเนี่ยจะลุกได้เร็วกว่ากันนะคะซึ่ง3ตัวเนี่ยเป็นสกิลที่มันประกอบอยู่ในเมตาสกิลซึ่งวันนี้ผู้นำหรือคนที่สามารถปรับตัวให้ได้กับสิ่งที่โลกที่เปลี่ยนแรงเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3สกิลนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีทักษะของการใฝ่รู้ไปตลอดชีวิตหรือมีสกิลที่ beyond สกิลทั้งหมดค่ะอันนี้ก็ executive summary ครับพ่อเอส่งกันบ้านครับกราบขอบพระคุณครับแม่ชีติเรามาจอดทีละประเด็นดีไหมครับพี่ติ๊กแล้วก็พี่แต้มเพราะว่าอยากฟังทั้งคุณยายแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากพี่ๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกชอบมากเลย self awareness ทางโลกเราก็จะบอกว่าเข้าใจตัวตนเข้าใจตัวเองไปเชื่อมโยงกับคนอื่นนะครับก่อนที่ญาติถามคุณยายจ๋าครับ self awareness เนี่ยการรู้ตัวทั่วพร้อมแม่ได้ยินเมื่อกี้แม่ชีติ๊กพูดธรรมะหลายข้อรู้สึกอนุโมทนานะครับว่าน่าจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอยากจะรบกวนถามคุณยายครับ self awareness จำเป็นอย่างไรแล้วจะสร้างอย่างไรครับเดี๋ยวค่อยไปถามพี่แต้มต่อว่าในมุมมองธุรกิจเราได้ใช้อย่างไรบ้างครับกราบนมัสการคุณยายช่วยขยายความให้เรานิดนึงครับขอบใจนะเจ้าที่ถามแต่อยากจะกลับไปที่พี่สุขจีที่เรื่องความอดทนนะก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ถือทึ่งสู้อย่างดีมากนะคะพอฟังเรื่องราวแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าโอ้มันยากนะถ้าทุกอย่างมันกลับไป30ปีมันอาจจะกลับไปอีก50ปีหรืออาจจะเป็น100ปีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณแม่ว่าเรื่องอื่นๆเราหารู้ได้จากโดยทั่วไปแล้วแหละแต่เรื่องการปฏิบัติเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเมื่อกี้นี้พี่แตมจบคำว่าขันติคือความอดทนอันนี้ตรงกับพระพุทธเจ้าเลยตรงมากเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่จะทำให้เรายังสามารถรักษาชีวิตของเราได้เนี่ยต้องมีความขันติคือความอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสเลยอึดอย่างเดียวพึดอย่างเดียวแต่สู้ไม่เป็นเนี่ยนะคะก็ไปไม่รอดค่ะเพราะว่ามนุษย์ต้องมีการปรับในวิธีการที่จะอยู่รอดเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ซึ่งประเสริฐกว่าตรงที่ว่าเราใช้ปัญญาในการที่จะจัดการชีวิตของเราโดยหลักการจริงๆถ้าเรารู้หลักสัพพุริสธรรมก็คือการรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่เราทำอยู่รู้ว่าเหตุของเราที่จะทำเนี่ยเป้าหมายของเราคือการพ้นทุกข์นะคะไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแรงเปลี่ยนอีกกี่รอบก็ตามแต่เราต้องมีเป้าหมายของเราชัดเจนถึงการที่จะดำรงอยู่อย่างคนที่แบบสู้เป็นเพื่อการพ้นทุกข์เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างในมาตรฐานของเราซึ่งเราอาจจะนึกถึงรายได้เป็นเป้าหมายของชีวิตแต่ตอนนี้เราคงต้องกลับมาดูว่าพ้นทุกข์เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่จะแซงเข้ามาบางทีคนมีเงินก็ทุกข์นะคนทำธุรกิจ success ก็ทุกข์นะคนจนก็ทุกข์คนรวยก็ทุกข์คนมีชื่อเสียงก็ทุกข์คนไม่มีชื่อเสียงก็ทุกข์คนมีความรักคนอกหักก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละค่ะแต่สิ่งที่ทุกคนจะผ่านไปได้ถ้ามีปัญญามองรู้เห็นเป็นอย่างมีความรู้ตัวทั่วพร้อมจริงๆว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนการเป็นนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งที่เหตุด้วยความไม่ประมาทผลคือพ้นทุกข์นี่รู้ผลแล้ว
การลงทุนกับชีวิตของเราเนี่ยเพื่อจะทำให้เราสามารถดำรงอยู่อย่างคนที่พ้นทุกข์ได้มันต้องไม่ประมาทมันต้องถอนอวิชชาได้มันต้องลืมตาในการต่อสู้เป็นไม่หลับตาไม่หนีไม่ทิ้งแล้วก็ไม่ประชดประชันไม่ตีอกร่ำไห้ลักษณะแบบนี้มันจะบอกว่าเราสู้อย่างคนที่มีเป้าคือพ้นทุกข์คือเป้าเราต้องไม่พลาดก่อนถ้าเป้าของเราเนี่ยไม่พ้นทุกข์เหตุมันต้องไม่ประมาทในทุกรายละเอียดเลยทั้งชีวิตโดยส่วนตัวและส่วนรวมนะคะโดยเฉพาะเรื่องเวลาของการฝึกปฏิบัติโดยส่วนตัวเนี่ยแม้ว่าการมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเราที่เราจะรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะฝึกปฏิบัติทั้งภายในทั้งเรื่องของการเตรียมตัวที่จะวางแผนภายนอกเนี่ยมันต้องมาจากหลักการในสิ่งที่พระเจ้าใช้มาโดยทุกยุคทุกสมัยนะคะก็คือการต้องรู้เรื่องราวตัวเองรอบตัวเองคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้จักตัวเองเลยล่ะว่าเรามีจุดอ่อนอะไรโดยเฉพาะจุดอ่อนเนี่ยถ้าเราจะพ้นทุกข์จริงๆเราต้องกำลังจุดอ่อนเราต้องรักตัวเองเป็นคือการละจุดอ่อนของตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องเพียรในจุดแข็งของเรานะคะเรามีวาทะในการที่จะสื่อสารเปลี่ยนร้ายกายดีสร้างความสามัคคีหรือทำให้คนที่เข้าใจเรื่องยากๆเนี่ยกลับมาเข้าใจขั้นปากของเรามันจะทำให้มันเกิดทั้งความสุขภายในและการสื่อสารกับโลกภายนอกแต่ในเรื่องของการที่เราจะรู้ตนรู้ประมาณการเวลาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในเวลานั้นเนี่ยคุณแม่อยากจะเติมว่าสมมติถ้าเราบอกว่าเรามี3กรรมนะคะกรรมที่1ก็คือมโนกรรมถ้าเราทำมโนกรรมของเราเนี่ยให้มันสุจริตเนี่ยปากของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนร้ายกายดีได้แต่ถ้าใจของเรามันทุจริตเนี่ยเราก็จะพูดไปเพื่อหวานล้อมให้ผู้คนเนี่ยค่ะเข้ามาในหนทางของเราซึ่งจริงๆภาคธุรกิจเนี่ยคุณแม่อยากจะคิดว่าภาคของกลุ่มคนที่จะเป็นเศรษฐีคือมีจิตที่จะให้เนี่ยถ้ามันเตรียมมโนกรรมอย่างรู้ตัวทุกพร้อมเลยนะอย่างชนิดที่สุจริตเนี่ยมันก็จะมีผลคือไม่ขาดทุนเพราะความสุจริตผลมันสุจริตอยู่แล้วมันไม่ขาดทุนอย่างน้อยในระดับปัจเจกของเราไม่ขาดทุนนะคะพอเรารู้ตัวเราถึงขั้นที่เรียกว่าเรามองอะไรสักอย่างนึงที่เรามองเห็นสิ่งนั้นน่ะอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์มโนกรรมของเรามันก็จะขับเคลื่อนเราพูดอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์มโนกรรมของเราก็จะขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นวจีกรรมหรือกายกรรมของเราก็จะถ่อมตัวอ่อนน้อมรู้จักสังคมที่เราต้องอยู่ในขณะนั้นบางทีเราต้องแม่ไม่ใช่คำว่าก้าวร้าวนะแต่เราต้องเฉียบขาดเราต้องคงพอที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมนั้นชุมชนนั้นบุคคลตนนั้นที่เกี่ยวข้องน่ะเข้าใจในสิ่งที่มันเข้าใจได้ยากและเชิญชวนให้คนที่มีศรัทธาและมีความเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วทำอะไรร่วมกันอันนี้คือสัพพุริสธรรมเลยนะคะเป็นธรรมของสัตบุรุษคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาที่เราต้องทำตอนนี้ยุคโควิดเราขี้เกียจไม่ได้เราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราต้องคมมากขึ้นเราต้องรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างสอดส่องในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์นะคะรูปบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเปลี่ยนวิธีการที่จะทำให้มันเกิดการถึงการโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ช่วงของการที่มันเดินทางได้น้อยแล้วโลกมันจะหยุดยิ่งเราเดินทางได้น้อยโลกกลับเร็วขึ้นสังเกตไหมคะสิ่งเหล่านี้ค่ะถูกภาพรวมที่เราจะต้องแบบใช้มันเป็นไปเพื่อความสำเร็จทั้งเรื่องของตัวเราและโลกใบนี้ที่มันเป็นสิ่งที่มันแยกกันไม่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันตอนนี้อาจจะมีเวลาสำหรับการกลับมาแบบเหมือนรีสตาร์ทกันใหม่เรื่องสตินะคะเรื่องปัญญาเรื่องสัมปชัญญะความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้อย่างรวมเลยแล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆก็คือการจัดการแต่ต้องเป็นการจัดการที่คมที่กล้าตัดสินใจกล้าเป็นนักลงทุนกล้าที่จะทำให้มันเกิดการระเบิดจากภายในออกไปแล้วทำให้มีความยั่งยืนในเรื่องของภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธุรกิจเรื่องการเมืองหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้มันก็รุมเร้านะคะโควิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะเกิดแล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดอีกแต่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่จะทำให้เราสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รุนแรงอย่างมีไหวพริบปฏิภาณแล้วมองปัญหาอย่างคนที่มีความว่องไวพร้อมที่จะแก้ปัญหานั่นแสดงว่าเรามีความมั่นคงละเรามีความเสถียรละเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้อย่างว่องไวแล้วเร็วแต่ไม่รนไม่รุ่งริ่งค่ะภาพรวมไปเลยนะคะพระเอกครับครับขอบคุณคุณยายมากนะครับจริงๆคุณยายก็ตอบหลายข้อเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ self awareness จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ประทับใจมากเลยคือพอฟังคุณยายเนี่ยก็คิดตามนะครับแล้วก็คิดถึงพี่แต้มนะเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับพี่แต้มหลายรอบไม่ว่าคุณยายจะพูดว่าการคิดดีหรือว่าการพูดซึ่งมีเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาคุยกับพี่แต้มเนี่ยแต้มจะชอบพูดตลอดพี่ก็ไม่ค่อยรู้คนนู้นคนนี้ชื่นชมตลอดเวลาคนนู้นคนนี้เก่งกว่าจริงเลยอยากถามพี่แต้มนะครับว่าในการที่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งเป็นคนแนวหน้าด้วยนะเริ่มการทำงานนะไปถึงจุดสูงสุดในหลากหลายองค์กรอะไรเป็นสิ่งที่พี่แต้มเชื่ออะไรเป็นทักษะซึ่งเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดได้นะครับเพราะว่าการอยู่ในองค์กรหลากหลายมันก็จะต้องมีวิชาเหล่านี้นะครับอยากจะถอดบทเรียนแล้วก็อยากได้รับแรงบันดาลใจกับพี่แต้มให้มาช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าอะไรกันแน่ที่เป็นตัวตนของพี่แต้มหรือว่าสิ่งที่พี่แต้มเชื่อในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอะไรเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดครับพี่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็ฟังคุณแม่ก็คุณแม่ได้กล่าวอย่างได้ประทับใจแล้วก็ครบถ้วนจริงๆขออนุญาตก่อนที่จะกลับไปตอบคำถามของคุณจันเอที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเอาตัวรอดซึ่งไม่แน่ใจจะมีไหมนะคะแต่ว่าก็ขออนุญาตเติมที่เมื่อสักครู่นี้ท่านแม่ชีติ่งซึ่งกรุณาให้executive summary เรื่อง meta skill ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็คุณแม่ที่เติมในเรื่องของทางธรรมแต่มาจะขออนุญาตเติมสิ่งที่คุณแม่แล้วก็แม่ชีติ่งพูดไปในเรื่องของตัวทางด้านทางธรรมเนี่ยมาทางด้านของcommercial ในเรื่องของการทำธุรกิจสักหน่อยดีไหมคะคือคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมกับชอบจังเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่ฟังคุณแม่ชีติ่งแล้วก็ทางคุณแม่ชีสันติได้พูดมาเนี่ยเวลาที่เราบอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยสำหรับในฐานะของการทำธุรกิจเนี่ยแต่ไม่ได้มองว่าเรารู้เฉพาะแค่ตัวเราเองก็พอนะคะเพราะว่า self awareness เนี่ยมันจำเป็นและสำคัญแน่นอนคือเราต้องรู้แหละว่าเรามีข้อดีข้อด้อยอะไรแล้วเรามีอะไรที่เราสามารถที่จะทำต่อได้มีอะไรที่ควรจะปรับปรุงมีอะไรที่ควรจะพัฒนาแล้วข้อเสียที่เราควรจะหลีกเลี่ยงมันมีอะไรเนี่ยทำแค่นี้ในมุมของธุรกิจก็คงยังไม่พอเวลาที่ต้องใช้คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยต่ำชอบตรงที่ว่าคำว่าพร้อมหมายความว่าเราต้องมอง360องศาด้วยคือคงไม่ใช่เฉพาะเรารู้แต่ตัวกิจการเราเท่านั้นเราควรจะต้องรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราเนี่ยเขาทำอะไรอย่างไรสภาพตอนนี้เป็นอย่างไรเราต้องรู้ตัวด้วยว่าณปัจจุบันนี้ลูกค้าของเราเป็นใครถ้าจะกลับมาแตะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเรายังไม่เปิดคนท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาไม่ได้ดังนั้นลูกค้าของเราก็คือคนที่อยู่ในประเทศเรานี่เองดังนั้นเราก็ต้องรู้จักเขาด้วยรู้จักตัวเราเองไม่พอรู้จักด้วยว่าลูกค้าของเราก็คือคนภายในประเทศแล้วก็ต้องรู้ให้มีปัญญาต่อเนื่องไปด้วยว่าแล้วลูกค้าในประเทศเนี่ยเขาชอบอะไรทำอะไรเขาถึงจะมาให้รับบริการจากเราเพราะเราต้องรู้จักตัวลูกค้าเรารู้จักอินดัสทรีรู้จักบริบทอื่นๆด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในธุรกิจใดก็ตามเรารู้เฉพาะขอบของธุรกิจเราเท่านั้นไม่พอนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการอินทิเกรตมีการผสมผสานกันอย่างมากมายถ้าเรารู้ธุรกิจของเราเท่านั้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะตอบโจทย์ลูกค้าของเราได้หรือคนที่มาใช้บริการหรือคนที่มาพบหาเราได้ดังนั้นเราก็คือต้องสามารถที่จะรู้ในธุรกิจด้านอื่นๆด้วยและสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถทำให้การรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันเกิดในเรื่องของผลลัพธ์ที่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือว่า
เราต้องมีcreativity อย่างที่ท่านเจสติงได้พูดก็คือว่าเราจะต้องสามารถที่จะหาโมเดลทางธุรกิจที่สามารถจะตอบโจทย์นั้นได้โดยที่สร้างพันธมิตรค่ะเพราะว่าการที่จะเดินในโลกอนาคตและปัจจุบันนี้ก็ตามเดินไปคนเดียวไม่พอมันคือต้องมีคนที่ร่วมทางมีพันธมิตรในหลายๆด้านที่ทำให้สิ่งที่เราจะส่งมอบเนี่ยครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเพราะไม่มีใครที่สามารถที่จะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบได้ดังนั้นถ้าเรามีพันธมิตรแล้วเรารู้ตัวตนของเราแล้วเราสามารถจะเดินไปข้างหน้าได้เชื่อว่าเราน่าจะสามารถดำเนินเรื่องต่อหน้าต่อเนื่องไปข้างหน้าได้ก็คล้ายๆกับเมตาสกิลที่ท่านได้ชี้ว่าเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาตอบคำถามในเรื่องของเทคนิคการเอาตัวรอดของต่างนะคะแต่คิดว่าจริงๆแล้วมันเหมือนไม่ใช่เทคนิคนะคะมันคือเราต้องรู้จริงต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคือมันต้องเป็นการผสมผสานกันสำหรับต่างใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงก็แล้วกันนะคะโมเดลในการที่เป็นตัวตนของต่างเนี่ยต่างผสมผสานกันใน3ส่วนของร่างกายเข้ามาด้วยกันก็คือ head heart คือหัวใจแล้วก็ hand คือมือHead ก็หมายความว่าเราต้องรู้จริงอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปทั้งหมดนะคะเราต้องมีปัญญาเราต้องทราบว่าจริงๆแล้วทักษะที่เราจะสามารถดำเนินไปข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งทักษะเนี่ยก็มีไม่ใช่เฉพาะเมตาสกิลสำคัญมากแต่มันยังมีทั้งในเรื่องของ hard skill และมีทั้งเรื่องของ soft skill hard skill ก็คือเทคนิคที่เราต้องรู้ว่าธุรกิจของเราต้องการอะไรบ้างอาชีพของเราต้องการsoft skill ก็คือสกิลทางสังคมสกิลทางด้านอารมณ์สกิลในการตระหนักรู้ในการที่สามารถที่จะดำเนินการแล้วก็ทำธุรกิจกับคนอื่นเข้าไปได้โดยที่ไม่ไปเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีทักษะของนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันอยู่ในหัวเรามันเป็นปัญญาของเราที่จะสามารถทำให้เราเดินหน้าไปได้แต่มันก็มีแค่ปัญญาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีใจมันต้องมีหัวใจที่ต้องการที่จะมอบสิ่งดีๆแล้วก็ต้องการที่จะทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่แล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังให้สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่กระทบคนอื่นไม่กระทบให้คนอื่นมีความยากลำบากคือรอดคนเดียวและทำให้คนอื่นตายไปก็ไม่ใช่วิธีที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นมันต้องมีหัวใจด้วยในการที่จะทำให้หัวของเราหรือเฮดของเราเนี่ยสามารถจะไปถึงฝั่งได้แล้วมันก็คงจะไม่สามารถขาดการลงมือทำเพราะว่าแค่คิดอย่างเดียวและก็มีใจอย่างเดียวที่จะทำแล้วมีสติปัญญาอย่างเดียวไม่พอมันต้องลงมือทำอย่างตั้งใจมันถึงจะสามารถที่จะทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้แล้วสำหรับเมื่อกี้ที่เราคุยกันกับคำสองคำสำหรับแต้มให้ความสำคัญมากนะคะคำว่าสติกับปัญญาถ้าจะอุปมาอุปไมยสำหรับแต้มมองว่าปัญญาเนี่ยเรามีทักษะมากมายไม่ว่าจะเป็น hard skill soft skill meta skill เนี่ยนะคะสำหรับแต้มเนี่ยอนุมานว่ามันเหมือนกับเป็นรถสปอร์ตนะคะก็คือเป็นรถที่มีความสามารถสวยงามแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าได้แต่ต้องมีสติมาควบคุมมันไม่เช่นนั้นเนี่ยรถคันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้ดังนั้นสติก็ต้องมาควบคู่กับปัญญาเสมอในการทำธุรกิจเพื่อที่จะไม่ให้มันมีความเสี่ยงในการเดินไปข้างหน้าไม่ทราบคำตอบโจทย์เรื่องเทคนิคการเอาตัวรอดไหมนะคะแต่ว่านี่คือโมเดลที่ตัดทำทุกวันนะคะครับโอ้ชัดเจนมากเลยครับแล้วก็รู้สึกประทับใจกับคำตอบของพี่แกมมากนะครับอยากฟังคุณยายช่วยขยายความนิดนึงครับเรื่อง head heart แล้วก็ hand ครับคุณยายครับมีข้อถามที่จะขยายความตรงนี้ไหมครับขอไปตรงนี้ได้ไหมพ่อเอกเพราะว่าคุณยายเองคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มันมาจบตรงที่พี่สุภจีพูดว่าคือปัญญาเป็นเรื่องสำคัญกับสตินะคือจริงๆถ้าถามตัวเองเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่เรารอดกันอยู่ทุกวันนี้ในฐานะที่เราเป็นนักสู้เนี่ยนะคะเราขาดสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาไม่ได้เลยมันคือมันต้องมีเป็นเซตเลยนะคือการเจริญสติอยู่ในทุกวันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมันสตรองละคือสติเนี่ยมันเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะสัมปชัญญะเนี่ยคือความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้อย่างแตกฉานค
ือไม่ใช่รู้เฉพาะตัวเองนะมันรู้ทั่วเลยอ่ะแล้วในกรณีที่มันมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนหินรับมีดที่มันคมแล้วอ่ะมันจะมีปัญญาฟันหรือตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจในยุคเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ใช่กล้าบ้าบิ่นหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงโชคแต่จะต้องเป็นกลุ่มที่เราอย่างที่พี่แตงพูดล่ะเราต้องรู้บุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถูกไหมคะเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรในภาคธุรกิจใช่ไหมพี่ติ๊กคือเราต้องรู้ว่าเรากำลังอยู่กับใครเรารู้ตัวเรารู้ชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเรารู้วิธีการคิดของเขาเรารู้วิธีการคิดของเรารู้ว่าใจเขาใจเราอ่ะสมมติถ้าเรามองกันในภาพของการทำงานจริงๆก็คือถ้าเราไม่รู้เขาเนี่ยมันก็ไม่รู้เราด้วยแต่การรู้จักเขารู้จักเราแล้วมันแชร์มันรู้จักการแบ่งปันมันนึกถึงความรอดไปด้วยกันมันมีมิตรภาพไปด้วยกันเนี่ยเรื่องสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นเกิดกันขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันเหมือนอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันทำงานโดยระบบของการไปด้วยกันถ้าเรื่องหนึ่งป่วยอีกเรื่องหนึ่งจะรวนไปด้วยเหมือนกันเลยฉะนั้นมีคนหลายคนที่อาจจะปากร้ายแล้วบอกตัวเองใจดีคุณแม่ก็จะบอกว่าไม่หรอกเพราะใจร้ายปากไม่ร้ายไม่จะออกมาตรงๆอย่างนี้แหละนะคะเพื่อเราไม่เป็นรายการของเราจะได้มีขำบ้างเนาะคือจริงๆเมื่อกี้นั่งฟังแล้วคุณแม่ก็จริงนะภาคธุรกิจเขาก็ทำอะไรเหมือนคุณแม่ทำพุทธกิจคือพุทธกิจกับธุรกิจเนี่ยธุรกิจเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายไปที่ความรอดขององค์กรและก็ธุรกิจก็ดูแลสงเคราะห์โลกตามที่ตัวเองได้กำไรมามีกำไรแล้วไม่กินคนเดียวนะมีกำไรแล้วมันไปถึงคนอื่นด้วยแต่ในภาคพุทธกิจเนี่ยจะย้ำก่อนเลยว่าต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพราะการเป็นประโยชน์มันจะได้ไม่เสแสร้งมันต้องสงบเย็นไม่งั้นการเป็นประโยชน์ของเรามันก็จะเป็นประโยชน์แบบชนิดที่ไปเอาประโยชน์สังเกตไหมคะถ้าคนที่จิตใจไม่ดีจะเป็นประโยชน์เพื่อไปเอาประโยชน์อันเนี้ยซึ่งภาคธุรกิจต้องระวังเพราะว่าความยั่งยืนและมิตรภาพเนี่ยต้องเป็นประโยชน์แบบให้ประโยชน์และแม้แต่การให้ประโยชน์ของเราเขาอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจเราก็ต้องเข้าใจว่าคนเรามันไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีทิฏฐิเสมอกันในพาร์ทเนอร์ของเราในเขาเรียกว่าบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลักการก็คือเรารู้จักข้อดีข้อด้อยของเรารู้จักบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องรู้จักข้อด้อยของเขาเช่นเขาไม่เป็นได้ดังใจเราจะทุกข์ใจไหมถามไม่เพราะความรำคาญใจความโกรธในสิ่งที่คนคนนั้นไม่เป็นดังใจเราเนี่ยมันคือความทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองว่าทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะคนอื่นแต่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะการไม่ฝึกปฏิบัติของเราต่างหากที่เราปล่อยให้อวิชชาเรื่องเหล่านี้คุณแม่อยากช่วยภาคธุรกิจทำงานนะคะอันนี้ต้องพูดเลยว่าคุณแม่คิดว่าพุทธกิจกับธุรกิจเนี่ยไปด้วยกันได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์แล้วคืนกำไรให้กับโลกใบนี้แล้วมันจะยั่งยืนมันจะเป็นความยั่งยืนโควิดมาทำให้เรากลับมาเหมือนอยู่ในแนวระนาบอีกครั้งไม่ใช่แนวตั้งนะคะแนวระนาบก็จะเห็นอกเห็นใจทำความเข้าใจแล้วก็จับมือกันไปด้วยกันและการท่องเที่ยวทางสติปัญญาเนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์อย่างมากเลยพี่แตงคะมันจะเป็น spiritual journey มันจะเป็นการท่องเที่ยวทางสติปัญญามันจะ create การต้อนรับการท่องเที่ยวใหม่ที่มันจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของการมีชีวิตที่มันนับถือมันเคารพเราเคารพชีวิตเราก็นับถือชีวิตอื่นเราก็เคารพคนอื่นประมาณนี้ค่ะฉะนั้นเรื่องการเปลี่ยนแรงคราวนี้สำหรับคุณแม่แล้วมันมีทั้งยุทธศาสตร์และพุทธศาสตร์ในการที่จะอยู่กับมันแล้วรอดอย่างยั่งยืนนะถ้าเราบอกว่า
เราต้องบียอนคือการกลับไปเพื่อความยั่งยืนเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้พวกเราลองช่วยกันเหมือนกับว่ากลับไปถามใจตัวเราเองดูว่าเราไม่ว่าจะศาสนาไหนด้วยนะคะลัทธิไหนความเชื่อไหนนะคะเรื่องการมีปัญญามันดูถูกกันไม่ได้นะคะปัญญาของชนเผ่าเราก็ดูถูกเขาไม่ได้ปัญญาของนักธุรกิจเราก็ต้องเข้าใจเขาปัญญาของเราในฐานะที่เราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ต้องจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากให้พวกเราเคารพในการเปลี่ยนที่แรงคราวนี้อย่างคนที่เปลี่ยนชีวิตของเราไม่ใช่ new normal หรอกค่ะมันต้องเป็นปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดจริงๆค่ะคือทุกขณะจิตทุกขณะจิตที่มันประเสริฐที่สุดได้ถ้าอย่างเงี้ยสังคมโลกมันจะมีความผาสุกสงบเย็นแล้วก็กำไรเป็นของโลกค่ะครับก็คล้ายๆกับที่พี่ติ่งเล่าให้เราฟังเลยเนอะเรื่องของที่พี่แต้มกับคุณยายพูดเหมือนกันนะครับเรื่องสติและปัญญาใช่ไหมครับว่าเนี่ยก็ยกตัวอย่างได้ดีนะว่ามันเหมือนกับรถสปอร์ตใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ามีศักยภาพเยอะแต่ถ้าขาดสติก็ไปไหนไม่ได้ยายจ๋าก็เล่าให้ฟังครับเรื่องของสงบเย็นและเป็นประโยชน์จากฟังแม่ชีติ่งนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แม่ชีติ่งอยู่ในจุดซึ่งเชื่อมสองภาพเห็นได้ชัดเลยครับธุรกิจกับธุรกิจเนี่ยในประเด็นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ครับแม่ชีพี่ติ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าในมุมของพี่ติ่งซึ่งตอนนี้มาเห็นทางด้านธุรกิจเยอะละแต่พื้นฐานก็คงทุกคนก็ยอมรับเรื่องธุรกิจของพี่ติ่งแล้วนะครับพี่เห็นอะไรครับหรือว่าจะเชื่อมสองภาพนี้ยังไงให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆครับคือก็ต้องเท้าความไปถึงที่พี่แต้มพูดนะคะว่าถ้าทำอะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์คนเดียวแล้วคนอื่นเสียประโยชน์ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของหลักธรรมะเลยจริงๆอ่ะนะคะมีนักธุรกิจกี่คนที่คิดอย่างพี่แต้มที่พี่เข้ามาแล้วพยายามเชื่อมจริงๆไม่ว่าจะเรียนพ่อเอบอกตลาดหลักทรัพย์เป็นจะมาสามารถที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้คนในตลาดหลักทรัพย์สามารถเข้ามาแตะธรรมะได้บ้างไหมเนี่ยเพราะอยากมีอย่างคนอย่างพี่แต้มที่มองเห็นพี่แต้มเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วคนพวกนี้พอเห็นอย่างที่พี่แต้มเห็นทำอย่างพี่แต้มทำเนี่ยนะคะเขาก็จะรู้เลยว่าทำไมพุทธบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ยืนยาวที่สุดในโลกมา 2,564 ปีแล้วเพราะเขาทำอย่างอะไรอะพี่ก็เรียกไม่ถูกนะคุณแม่อาจจะเรียกถูกทำอย่างใจสุจริตสัมมาอาชีโวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะคือตรงนี้เห็นจริงๆว่ายกตัวอย่างอย่างพี่แต้มเนี่ยเท่าที่พี่พบกันเป็นเพื่อนมาตลอดเนี่ยเขาก็มีศีลมีธรรมมีฮิริโอตตะของเขาอะเขาถึงได้ดีมาถึงทุกวันนี้พูดจริงๆนะมีความกตัญญูพวกนี้พร้อมหรืออย่างเช่น อีกหลายๆธุรกิจที่คุณแต้มทำเช่นยกตัวอย่างอันนึงอีกอันนึงนั่นกสิกรไทยที่พี่ยกตัวอย่างเนี่ยเพราะว่าพี่จะทำงานทางด้านการเงินพี่จะไปแตะกับแบงค์บังเอิญคุณแต้มก็เป็นกรรมการที่นี่ด้วยพี่บอกได้เลยว่าพี่รู้จักกสิกรไทยมาประมาณ20ปีจริงๆแล้ว23ปีซึ่งมีวันนึงเนี่ยเราทำสัญญากันจะกู้เงินกันเป็นพันล้านเนี่ยปรากฏว่ามันมีเวิร์ดดิ้งนึงที่พี่เห็นแล้วแล้วกสิกรเขาก็เห็นแต่ว่าพาร์ทเนอร์อีกฝั่งนึงไม่เห็นจริงๆเนี่ยมันอินเฟเวอร์สำหรับพี่นะแล้วแต่มันไม่ค่อยดีอ่ะคือเหมือนกับไปเช็คไปเอาเปรียบเขาเราก็ชี้กสิกร
ือพี่ยังไม่ดีชี้บอกกสิกรอุ้ยอันเนี้ยมันพิมพ์เกินมาเงียบๆไว้นะกสิกรเขามองหน้าพี่เลยนะบอกพี่ติ๋งครับผมว่ายังไงถึงเวลาแล้วอ่ะเขาก็ต้องเจออยู่ดีหรือถึงเขาไม่เจอเซนไซแล้วเนี่ยเขาก็คงขัดเคืองอ่ะเพราะว่าโดยธุรกิจเนี่ยพี่ต้องเป็นคนออกแต่มันพิมพ์คำว่ากู้กับผู้ให้กู้มันสลับกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นกสิกรเป็นแอดไวเซอร์ไม่ได้เป็นนะเพราะฉะนั้นพี่เอาตรงๆเถอะครับโอ้โหกสิกรเขาพูดคำนี้มานะพี่จำไว้แล้วพี่ทำธุรกิจแบบนั้นเพราะว่าอันที่หนึ่งอ่ะเขาสอนให้พี่ละอายอ่ะว่าเฮ้ยทำตรงๆอ่ะอย่าไปเอาเปรียบเขาได้ไหมเพราะว่ามาตรฐานของการทำงานก็อย่างนี้อยู่แล้วอันที่สองพี่ใช้กสิกรตลอดชีวิตพี่เลยเพราะพี่รู้ว่าคนคนนี้ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์คือบริษัทนี้หรือว่าสถาบันนี้เขาฝึกคนมาได้แบบนี้เขาถึงได้คุณสุภจีไปเป็นกรรมการเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนมันสินไม่เสมอกันนะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรอกพี่ก็เลยคิดว่าสิ่งที่พี่อยากเชื่อก็คือสิ่งที่พี่ทำอยู่ทุกวันนี้ว่าพอพี่เข้ามาเพื่อนพี่เข้ามาได้แม้แต่หนึ่งคนได้แม้แต่สองคนพี่ก็ชื่นใจละแล้วก็คิดว่าเป็นเหมือนคุณแม่บอกว่านะไฟมันไหม้ปลายตัวเนี่ยมีนกตัวเล็กๆกินอมน้ำไปบ้วนปิ๊บถ้ามาไฟมันจะดับไหมมันคงไม่ดับหรอกแต่ถ้ามีนกหลายๆตัวช่วยกันบินแล้วเอาน้ำไปบ้วนปิ๊บเนี่ยมันก็อาจจะดับได้พี่ขอเป็นนกตัวเล็กๆที่อมน้ำได้แค่เนี้ยแต่จะขยันบินบ่อยๆแล้วกันอันเนี้ยที่คิดไว้ค่ะตัวเองครับกราบขอบพระคุณครับคุณใหญ่จ๋าครับช่วยเสริมอะไรนิดนึงครับหนิงฟังไม่สิติประทับใจอีกหน่อยมีนกกระจาบเป็นฝูงไฟไหม้ป่าตอนนี้ไฟกำลังไหม้ป่าอีกหน่อยจะมีนกกระจาบไปที่บ่อน้ำแล้วก็บินมาบ้วนปิ๊บเหรอมาคายน้ำนะจ๊ะก็คืออยากจะบอกว่าวันนี้เราหัวเราะกันบ้างก็ได้นะคุณแม่ฟังลูกศิษย์สองคนคุยกันแล้วก็เพียงแต่จะตบเสริมเท่านั้นเองอยากจะให้กำลังใจอย่างนี้ค่ะคุณแม่ให้กำลังใจดีกว่าเนาะก็มีคนที่เข้ามาเห็นหน้าเห็นตาตอนนี้ไม่ได้ดูอย่างดีเลยนะคะดูหน้าคนเข้าว่าใครมาฟังเราบ้างนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคือเวลาที่เรามองเห็นพฤติกรรมของมนุษย์หรือว่าพฤติกรรมของคนที่เรารักแล้วมันนำมาซึ่งความชื่นใจมันนำมาซึ่งความไม่ระแวงนะสังคมของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นสังคมที่ไม่คือไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ระแวงคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องซื่อสัตย์คือต้องบอกก่อนว่าความซื่อสัตย์มันมีประโยชน์อะไรความซื่อสัตย์มันไม่ใช่ความโง่ความซื่อสัตย์มันไม่ได้หมายความว่าเราช้ากว่าคนอื่นเราเร็วกว่าคนอื่นด้วยซ้ำเพราะมันยั่งยืนกว่าลองดูสิคนที่ได้เงินมาง่ายๆเร็วๆรวบๆเนี่ยผลสะท้อนตอนจบคืออะไรคือมันมีตัวอย่างไงโลกมันเร็วไงเราก็จะมองความเร็วว่าเออเรารวยเร็วแล้วเราบอกว่านั่นคือความว่าโลกเร็วแต่ไม่นะมันดับเร็วด้วยนะการเกิดดับมันเร็วมากเลยโควิดมาเนี่ยมันเปลี่ยนแรงจนกระทั่งเห็นการเกิดดับเร็วแล้วถ้าเกิดการปฏิบัติของเราเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันได้มันเราเห็นความโกรธเกิดความโกรธดับความเบื่อเกิดเบื่อดับเงี้ยความอยากมาความอยากดับแต่ทำงานอย่างขยันทำงานโดยไม่มีตัณหาเข้าไปเป็นตัวเร่งแต่มีปัญญาเข้าไปเป็นตัวเคลื่อนมีปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแหละเป็นเหมือนสิ่งที่คุณแม่เคยพูดอยู่บ่อยๆว่าถ้าเราฉลาดแล้วเราขาดปัญญาเนี่ยเราจะเอาวิชาเอาวิชามันดับเบิลโง่เลยนะฉลาดแล้วขาดปัญญาฉลาดแล้วละโมบเนี่ยสร้างภาพแม้แต่ทำบุญก็เอาหน้าอย่างเงี้ยมันยังเป็นตัณหาอยู่แต่ถ้าเราทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นกุศลบริหารการกระทำเพราะว่ามนุษย์มันต่างกันโดยการกระทำโดยกรรมนะทั้งกายกรรมวจีกรรมแล้วมโนกรรมที่มันสุจริตหลายคนจะมองเรื่องวัดเป็นเรื่องเชยธรรมะเป็นเรื่องเชยนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้เขาหนีโลกแล้วเขาปฏิเสธแล้วอย่างพี่จิงมาบวชพี่จิงก็จะเห็นว่าเพื่อนตามมาทำไมเพื่อนจึงไม่เห็นว่าพี่จิงหนีโลกล่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพี่สุภจีมาที่นี่ตั้งสองครั้งแล้วและยังมาอีกเรื่อยๆแล้วในกรณีที่เรามองเห็นว่ามันกล้าที่จะทำอะไรที่จะไม่ระแวงว่าสังคมจะมองเราอย่างไรเพราะเราสุจริตพอที่จะบริหารกายใจและวจีกรรมของเราที่จะทำให้ความสงบเย็นของเรามันแผ่ออกไปจากตัวเราและสิ่งแวดล้อมครอบครัวสังคมมันไปถึงผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารที่มีธรรมะเนี่ยยั่งยืนนะคุณแม่ไม่ได้คิดว่าผู้บริหารที่มีธรรมะจะโง่นะในฐานะที่คุณแม่เป็นคนที่ก็รู้จักลูกศิษย์ลูกหาในภาคของธุรกิจดูผู้บริหารที่มีธรรมะอย่าง MK เขาไม่หวั่นไหวเลยนะเพราะเขาพูดอย่างเดียวว่าของจริงมันก็คือของจริงพี่สุภจีเป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่มองเห็นความกตัญญูความถ่อมตัวความงดงามความกล้าที่จะตัดสินใจและกล้าที่จะทำในสิ่งที่เรากำลังรู้ว่ามันก็ไม่ได้สบายมันไม่ได้ง่ายมันต้องเปลี่ยนแต่มันเป็นการเปลี่ยนที่ไม่ได้มีความต้องใช้คำว่าไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราต้องยอมจำนนเราจึงเปลี่ยนแต่เราร่าเริงในการที่จะเปลี่ยนมันมีจังหวะดีของชีวิตของเราหลายเรื่องมันมีจังหวะดีของธุรกิจหลายอันที่มันไม่ฟุกสำหรับคุณแม่ไม่มีเรื่องฟุกทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปจริงๆแล้วคุณแม่ว่าการที่จะอยู่กับโลกที่เราจะสะท้อนจุดอ่อนจุดแข็งในโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องกลับมาที่ inner peace ความสุจริตภายในของเราพอที่เราจะสามารถเผชิญกับความรุนแรงได้อย่างเคารพตัวเองได้เมื่อเราเคารพตัวเองได้เนี่ยเราจะให้คนอื่นเป็นเราเคารพตัวเองได้เราพึ่งตัวเองได้เราจะให้คนอื่นเป็นคุณแม่ก็อยากเชิญชวนภาคธุรกิจว่าการให้ที่มันมาจากการเคารพตัวเราเองและเคารพในมนุษยชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนและต้องการเราต้องทำในสิ่งนี้สิ่งที่เราไปก่อนคนอื่นสิ่งที่เราจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเนี่ยแบบเราฉุดช่วยได้อะค่ะการฉุดช่วยของเราเนี่ยมันกล้าที่จะบอกเลยว่าถ้าไม่หยุดเรื่องนี้นรกมีอยู่แน่นอนแต่ถ้าปิดประตูนรกได้คุณจะไม่ได้ไปแค่ขึ้นสวรรค์นะคุณไปถึงนิพพานเลยถ้าคุณปิดประตูนรกได้แล้วคุณเล่นทำกุศลให้ถึงพร้อมคุณรักษาใจของคุณให้ขาวรอบใจของคุณที่ขาวรอบเนี่ยคือขาวจะคือสละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเนี่ยค่ะคือพลังงานอันนี้ค่ะคือพลังงานที่จะทำให้โลกเนี่ยไม่ต้องมีใครหวาดระแวงเราและเราจะไม่หวาดระแวงใครอย่างนี้พ่อเอพอเห็นเป็นภาพไหมจ๊ะพยายามเอาภาพธุรกิจกับพุทธกิจมาให้เห็นเป็นภาพนะจ๊ะครับเห็นชัดเลยนะครับคุณยายพูดถึงเรื่อง inner peace ใช่ไหมครับก็คือพลังงานที่ดีภายในของเราเองเริ่มมาจากการเคารพตัวเองนะครับแล้วก็การมีจิตกุศลที่จะฉุดช่วยสังคมและตัวเองด้วยมีฮิริโอตปะการละอายต่อบาปนะครับแล้วก็การที่จะเข้ามาสำรวจตรวจสอบใจของเราให้ใจขาวรอบนะครับเพื่อถอดถอนตัวอวิชชาแล้วก็จะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์เพื่อที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่เราดูแลอยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองทีมงานที่เราดูแลอยู่หรือว่าองค์กรประมาณนี้ที่ได้ยินจากคุณยายจ๋านะครับครับผมอยากฟังจากพี่แต้มนิดนึงครับจริงๆแล้วผมก็อย่างที่เรียนให้หลายๆท่านทราบแต่เนี่ยจะเป็นคนซึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนมากนะครับแต่จริงๆสิ่งที่คนข้างนอกเห็นเนี่ยจะสัมผัสพลังงานเย็นของพี่แต้มได้แล้วก็ถ้าพูดถึงว่าพี่แต้มเป็นผู้บริหารซึ่งเอาธรรมะมาใช้เนี่ยผมก็เชื่อนะครับเพราะว่าเห็นอย่างงานจริงๆนะครับอยากรบกวนให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันที่มาที่ไปเป็นยังไงเราสร้างยังไงแล้วประโยชน์ที่เอาความเย็นเอาสติเอาปัญญาของเรามาใช้ในส่วนงานที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆไหมแล้วมันประโยชน์คืออะไรครับพี่แต้มค่ะกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะที่ชื่นชมเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบ คือก็ขออนุญาตแค่ว่า
ตามสิ่งที่คุณแม่แล้วก็คุณแม่ชีติงแล้วก็คุณแม่จ๋าขอเรียกคุณแม่จ๋าด้วยคนละกันนะคะจ้าที่ได้พูดไปเนี่ยตามคิดว่านักธุรกิจอะค่ะที่เมื่อกี้แม่ชีติงก็ได้แตะไปแล้วก็ทางคุณแม่จ๋าได้พูดไปเนี่ยค่ะเราต้องหลักอันนึงที่สำคัญมากๆตามคิดว่ามันคือหลักของสมดุลนะคะและเวลาที่เราพูดถึงหลักสมดุลเนี่ยเราต้องมองในหลายมิติด้วยกันค่ะอย่างอันนึงที่ต่ำได้เอามาเป็นหลักที่ปฏิบัติใช้เนี่ยก็คือการสมดุลระหว่าง purpose people แล้วก็ profit ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจโดยทั่วไปอะค่ะเขาก็จะเดินเขาจะตั้งธงที่ profit ก่อนร่วมเป็นอันดับต้นๆ นะคะสำหรับต่ำตั้งด้วยธงของ purposeก่อนซึ่ง purpose ก็คือตัวคุณค่าตัวเป้าหมายหลักที่เราเป็นแก่นที่ทำให้คนทั้งองค์กรเนี่ยมองตระหนักรู้เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเพราะว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสายไหนอะค่ะมันเดินด้วยคนซึ่งถ้าทำให้คนในองค์กรได้เห็นเป้าเดียวกันและรู้ถึง purpose ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งอย่างกลุ่มดุสิตเนี่ยเราก็ purpose ของเราก็คือว่าเราต้องการส่งมอบบริการที่ประทับใจของคนไทยเนี่ยให้คนทั้งโลกรู้จักเมื่อเรามี purpose รวมอันนี้เป็นหนึ่งเนี่ยแล้วเราเดินด้วย purpose ก่อนแล้วตามมาด้วย P อีกตัวหนึ่งก็คือคนคือ people เพราะว่าถ้าเราดูแลคนของเราดีเขาก็จะดูแลลูกค้าของเราดีด้วยแล้วตัวสุดท้ายตัว P สุดท้ายคือ profit มันจะตามมาค่ะแต่ถ้าเราเอาตัว profit มานำเป็นเป้าตั้งก่อนว่าเราจะต้องโต profit กำไรเนี่ยเป็น3เท่าภายใน1ใน5ปี3ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันจะทำให้purpose มันไม่ได้ถูก fulfill หรือแม้กระทั่งคนเราก็อาจจะไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่อย่างเพื่อนผมจะยกตัวอย่างนะคะอย่างตอนที่เราปิดโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพอะค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ชิติงเนี่ยได้กรุณามาเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการของดุสิตตอนนั้นแล้วก็ช่วยวางโมเดลของการทำงานของเราว่าไอ้โครงการที่เราจะปิดโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพก็จะสร้างเป็นโครงการมิกซ์ยูสขึ้นมาใหม่เนี่ยจะต้องทำอะไรอย่างไรเนี่ยอันนั้นก็ต้องขอบคุณแม่ชีติ่งทุกวันนี้นะคะซึ่งถ้าไม่ได้แม่ชีติ่งสร้างฟาวเดชั่นนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายมาได้ถึงตรงนี้แต่ที่ต่ำอยากจะเติมก็คือว่าพอแม่ชีติ่งได้ตั้งฟาวเดชั่นในเรื่องของ financial model ให้ต่ำแล้วเนี่ยต่ำมาเติมตัว people model แล้วก็ตัว purpose model เข้าไปตอนที่เราปิดโรงแรมเนี่ยเรามีพนักงานที่ต้องดูแล588คนโรงแรมนั้นนะคะคุณแม่คะแล้วก็588คนเนี่ยเขามีครอบครัวเขาอีกเท่าไหร่เราก็คูณเข้าไปสิคะดังนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าเราจะต้องปิดโรงแรมเนี่ยอย่างน้อย3ปี4ปีเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไม่มีงานทำแต่สิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็คือว่าทำยังไงที่เราปิดโรงแรมก็จริงแต่เรายังต้องการเก็บคนพวกนี้เอาไว้แล้วก็ต้องมีงานที่ทำให้เขามีความภูมิใจทำด้วยนะคะไม่ใช่เก็บเขาไว้เฉยๆตั้มก็เลยพอตั้งด้วยธงนี้คือ purpose วางเอาไว้ว่าธงนี้คือเราจะเก็บคนนะแต่ว่าเรื่องของกำไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเราก็เลยทำให้เราสามารถที่จะคิดสูตรทางธุรกิจออกมาได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องแตกธุรกิจเราออกมาอีก4แขนงด้วยกันแขนงหนึ่งก็คือเอาคนที่ทำงานทางด้านอาหารเนี่ยค่ะไปเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่ซอยสารแดงบ้านดุสิตธานีซึ่งเป็นการเก็บพนักงานไว้ตรงนั้นแล้วก็เก็บความเป็นตัวตนของดุสิตเอาไว้เวลาคนคิดถึงก็ยังไปที่ตรงนั้นได้พนักงานก็มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีส่วนร่วมในการที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้าต่อไปได้อีกหรือทีมงานแม่บ้านทีมช่างต่ำก็ไปทำดุสิตออนดีมานด์ปัจจุบันนี้ทีมแม่บ้านทีมช่างของต่ำเนี่ยก็ไปให้บริการทำความสะอาดเป็นทำการดูแลในด้านเทคนิคที่โรงแรมอื่นหรือว่าที่ property อื่นๆได้หรือแม้กระทั่งทีมที่ทำจัดเลี้ยงเนี่ยค่ะเราก็ไม่ยึดติดว่าเราจำเป็นต้องจัดในห้องนภาลัยที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพเท่านั้นตอนนี้เรายังโรงแรมยังไม่กลับมาทีมนี้ก็ไปจัดงานได้ที่อื่นค่ะอย่างเช่นตอนที่มีอาเซียนซัมมิตที่ทางผู้นำต่างชาติมาเนี่ยเราเป็นคนทำเคเตอริ่งให้หรือว่าเวลาที่มีงานใหญ่ๆเนี่ยเราก็เป็นคนไปจัดให้แล้วตอนพอช่วงโควิดเนี่ยงานเล็กเราก็รับนะคะไปจัดเป็น private dinner ให้ที่บ้านก็ทำเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่า
พอเราตั้งธงด้วยเป้าประสงค์ purpose เอาไว้แล้วอะค่ะแล้วเราตั้งใจที่เราจะดูแลคนของเราคือ people เนี่ยแล้วกำไรมันก็ตามมาเพราะเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งตีลังกาแล้วตั้ง profit ขึ้นก่อนนะคะเราอาจจะเสียคนไปเราอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนแล้วเราก็อาจจะไม่ได้บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่เรามีไว้หรือ purpose ตั้งแต่ต้นมันก็เป็นโมเดลประมาณอย่างนี้นะคะที่เมื่อกี้เราคุยกันมันก็เลยเติมว่าในการทำธุรกิจเนี่ยตั้มก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหลักธรรมะยังไงหรือไม่นะคะซึ่งอันนี้คุณแม่คงช่วยกรุณาแนะนำตั้มได้แต่ตั้มเน้นในเรื่องของความสมดุลใน3ส่วนแล้วตั้มคิดว่าทำแบบนี้มันจะมีความยั่งยืนมากกว่าที่ว่าเรามองส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็พอสมดุลเสร็จแล้วมันก็ต้องมีในเรื่องของการคิดขยายธุรกิจไปด้วยโดยที่มีสติกำกับไม่ให้มันมีความเสี่ยงเกินไปแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นในช่วง 4-5 ปีมานี้ค่ะเราก็มีการกระจายธุรกิจของเราไปทำอย่างอื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่ใส่ความเสี่ยงอยู่ในก้อนใดก้อนหนึ่งอย่างเดียวพอเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยธุรกิจโรงแรมเรามีผลกระทบมากแต่ธุรกิจอื่นที่เราแตกขยายกระจายความเสี่ยงไปแล้วมันก็สามารถที่จะนำพาเราเดินไปข้างหน้าได้ด้วยก็จะประมาณนี้ค่ะพ่อเอคุณแม่ขอตอบเลยได้ปะได้เลยครับเพราะว่าพ่อเอจะต้องส่งมาที่คุณยายแน่นอนเลยแน่นอนครับแม้ว่าการฟังอย่างนี้นะคะมันทำให้น่าเราสองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราตั้งกล้องเอาไว้เพื่อจะลงใน YouTube ของเราเนี่ยคุณเรายิ้มกันสองคนนะแทบจะบอกว่าเออมันชื่นใจเพราะคุณแม่คิดว่ามันคือปัญญานะคือการเราตั้งธงไว้ที่คนเนี่ยเราได้สงเคราะห์ด้วยโค500คนในครอบครัวอีกเท่าไหร่แล้วเวลาเรากลับมาสตาร์ทใหม่เรามีคนของเราที่รักเราพร้อมที่จะวิ่งไปกับเราเลยแล้วคนที่เรารู้ว่าเขาไม่คือเขาไม่ได้หยุดการพัฒนาตัวเขาลดสเกลของตัวลงมาทำงานแม้กระทั่งไปทำแคชชิ่งตามบ้านเนี่ยก็ฟังแล้วคุณแม่ยิ้มเลยนะนึกถึงตอนสมัยสาวๆนะคุณแม่ไปใช้ดุสิตธานีเนี่ยที่บับเบิ้ลผับนะแล้วตอนนั้นพี่แจมอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยแล้วคุณแม่เองก็ยังไปเดินนางแบบกิติมศักดิ์นะในห้องนะที่แบบโหใหญ่เฟ้รู้เลยว่าดุสิตจะมีลักษณะของการดูแลลูกค้าหรือดูแลคนเนี่ยซึ่งมันมีความเป็นไทยที่เป็นสากลฉันก็อดยิ้มไม่ได้แล้วดีใจแทนลูกหลานของดุสิตที่ยังอยู่นะคะก็เป็นความคิดที่หลายคนหลายบริษัทพยายามที่จะทำอย่างนี้แล้วถ้าใครทำได้เนี่ยคนนั้นก็ยิ่งใหญ่อยู่ในใจขององค์กรของตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมคะพี่สิงห์เจนแซ่อะไรนะพี่สิงห์กับท่ายิ้มพระเอกตอนนี้เรายิ้มเป็นใหญ่เลยนะคือพอคุณแต้มบอกว่าเพอร์เพสก่อนแล้วก็กำไรไว้ที่หลังเนี่ยก็นึกถึงคำที่คุณแม่สอนอยู่ตลอดเวลาแล้วลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้คือไม่ต้องไปดูผลเลยถ้าลงทุนในเหตุเต็มที่เนี่ยผลมันมาเองเนี่ยคุณแต๋มได้เอาหลักธรรมะไปใช้จริงๆเจ้าค่ะโดยที่จริงๆอาจจะเป็นวาสนาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลเซอร์ของเขาจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันอยู่ในทุกยูนิฟอร์มนะค่ะคุณแม่ว่ามันอยู่ในทั้งผอ.ทั้งพี่สุภจีพี่ติ่งคุณแม่ว่าธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มแต่มันอยู่ในทุกยูนิฟอร์มเอ้ยคำนี้คำโดนนะไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มแต่อยู่ในทุกยูนิฟอร์มที่แต้มพูดเนี่ยก็พูดแบบนี่ถ้าเขามาบวชเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าอาวาสได้เลยนะเพราะว่าเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ที่แบบชนิดที่เรียกว่าเขาบริหารคนได้เพราะการบริหารคนคือการบริหารใจคนอะแล้วพอเราได้ใจคนดูของเราสิงานหุบเขายากจะตายเราก็ประชุมกันทุกเช้าเนี่ยเรื่องใจอย่างเดียววันนี้เราก็คุยกันเรื่องใจพอใจได้เนี่ยภูเขามันก็ได้ด้วยล่ะแต้มขาเชียร์ๆค่ะสู้ๆค่ะแต่คุณแม่คะติฝันเห็นพี่แต้มบวชชีจริงๆนะคะใช่ค่ะไม่ฝันจริงๆแบบกำลังจะตามไปแล้วค่ะแม่ชีกำลังจะตามไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปขออนุญาตคุณสามีก่อนนะคะใช่ๆแล้วจะเล่าให้ฟังผู้หญิง3คนตลอดเดี๋ยวพระเอ็นนะฟังนี้ไปก่อนนะพี่เก่งเขาไม่ได้ฝันธรรมดานะเขาบอกว่า
ถ้าพี่แต้มเนี่ยมาโกงผมบวชชีเนี่ยหัวแต้มจะต้องสวยมากเลยทุกคนว่ามันดุยใช่ไหมพี่ติ๋งก็พูดลงไปในรายละเอียดแล้วพี่แต้มคุณแม่ว่าคุณสามีพี่แต้มเนี่ยนะธรรมะธรรมโอนะเวลาพี่มาหาคุณแม่เนี่ยดูแลคุณแม่เอาดีดีฝากความรักไปด้วยนะจ๊ะไปถึงขนาดที่เรียกว่าหัวทุยแล้วอ่ะพี่ติ๋งค่ะค่ะชีค่ะค่ะสงสัยจะตามไปเร็วๆนี้ค่ะสาธุค่ะครับก็นั่งฟังอมยิ้มไปเลยครับก็รู้สึกว่าภาพเห็นคล้อยตามแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับก็คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นของจริงนะครับแต่ก็รู้สึกดีใจนะครับที่คุณใหญ่เล่าให้ฟังว่าธรรมะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ยูนิฟอร์มนะครับเราก็ต่างยูนิฟอร์มกันมาแต่เราสุดท้ายก็มาคุยเรื่องเดียวกันได้แล้วก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านจริงๆอ่ะคำถามนึงที่ผมอยากถามพี่แต้มมานานละแล้วก็พอมีเซสชั่นเนี้ยพี่แต้มแล้วก็แม่ชีติ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยผมอยากให้พี่แต้มช่วยคอมเมนต์แม่ชีติ่งให้ฟังนิดนึงเพราะเห็นแบบ before แต่ยังไม่ใช่ after นะครับแล้วก็ตอนนี้ในการเปลี่ยนสเตตัสครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับเมื่อเห็นสเตตัสของเพื่อนเปลี่ยนไปคือจริงๆแล้วเห็นตั้งแต่ก่อนที่แม่ชีจะปลงผมค่ะแม่ชีได้มาหาที่ก็คงจะตามธรรมเนียมของคนที่จะไปถือศีลทางด้านนี้แม่ชีก็มาพบแล้วก็ได้มาพูดคุยกันโอโหสิกรรมกันแล้วก็อนุโมทนาร่วมกันได้เห็นตั้งแต่วันนั้นนะคะได้เห็นตั้งแต่วันที่แม่ชีมายังไม่ได้ปลงผมว่าแม่ชีมีความเยือกเย็นแล้วก็สงบนิ่งขึ้นแล้วก็ที่ดีใจมากก็คือได้เห็นถึงความสุขในแววตาของแม่ชีอย่างแท้จริงที่เดิมเนี่ยก็ไม่ใช่แม่ชีไม่ใช่คนมีความสุขนะคะท่านก็มีความสุขสนุกสนานเราเจอกันเป็นเพื่อนกันก็สนุกสนานเฮฮาแต่วันนั้นเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าแม่ชีได้ถึงทางที่แม่ชีถึงความสุขที่แม่ชีได้ค้นพบแล้วแล้วพอได้ไปพบกันครั้งแรกหลังจากที่แม่ชีปลงผมแล้วก็รู้สึกว่าที่คิดไว้ไม่ผิดเลยแม่ชีดูมีความสุขจริงแล้วก็อิ่มเอิบแล้วก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังทำตนเป็นประโยชน์คือสิ่งที่แม่ชีทำที่เสถียรธรรมสถาน2ที่ต่ำได้ไปสัมผัสนะคะไม่ใช่เฉพาะของคุณแม่จ๋าเท่านั้นแต่ที่แม่ชีติ่งทำเนี่ยแม่ชีติ่งได้ทุ่มเทอย่างมากแล้วก็เป็นคนช่วยประสานหลายอย่างกับทางโลกให้คนไปช่วยนะคะรวมทั้งตันด้วยแล้วก็หลายๆคนด้วยที่แม่ชีได้มีโอกาสได้ชักจูงไปก็ถือว่าเป็นธรรมะจัดสรรจริงๆค่ะว่าแม่ชีได้ทำในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับคนอีกมากมายที่ได้มีโอกาสได้พบได้เจอก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกปลื้มใจปิติมากจนคิดอยากจะไปบวชตามแล้วเนี่ยค่ะพี่แต้มตอนนี้พี่ติ๋งร้องไห้ไปแล้วตอนนี้พี่ติ๋งขี้มูกโป่งน้ำตาไหลร้องไห้จริงนะพี่ติ๋งเนี่ยซาบซึ้งมากเลยกับพี่แต้มอาจจะพูดได้ไหมจ๊ะแม่หมดแต่สะอึกอยู่เนี่ยต้องมีปิติทำไมไม่ถามไม่ได้ถามเดี๋ยวก่อนพ่อเอแต่พ่อเอไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้าคุณแม่นะพี่ติ๋งเนี่ยมีปิติไปแล้วนะไม่ได้ร้องไห้สะอึกนะก็คือความรักของเพื่อนที่ไปขอเข้ามากันแล้วก็กลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังพี่แต้มว่าดีใจที่สุดเลยเพราะว่าพอเราพูดกันถึงเรื่องขอเข้ามาเนี่ยพี่ติ๋งก็ส่งเมสเซจเลยแล้วพอไปพบกันเนี่ยพี่ติ๋งกลับมาเนี่ยแบบมีความสุขมากคุณแม่รู้แต่ว่าผู้หญิงที่กำลังจะเดินก้าวข้ามอะไรบางอย่างซึ่งตัวเองก็รักนะเราก็รักในผมรักในงานรักในความเป็นเราแต่ว่ามันมีความรักที่เหนือความรักในระดับปกติคือความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นความรักที่จะพาตัวเองไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์หรอกลูกทุกคนอยากพ้นทุกข์แต่เราหาทางออกไม่เป็นเราเก่งยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาความเก่งของเราว่ายหนีทุกข์เราได้ไหมในเมื่อใจของเราเราก็ยังอยากจะได้สิ่งที่เราต้องการมาครอบครองแต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถจะมองสิ่งเหล่านั้น
อย่างที่เราจะครอบครองอะไรได้เลยเพราะทุกอย่างมันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันแสดงความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาความรักชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จมันก็อยู่ภายใต้กฎอันเดียวกันคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ตาเราอาจจะยังมืดเราอาจจะยังไม่ได้ลืมตาออกมาจากความมืดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่กล้าที่จะออกจากความคิดอันคับแคบของบ้านเรือนของสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วต้องการที่จะเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นเป็นชั้นเป็นของชั้นเนี่ยแล้ววันหนึ่งมันเกิดจุดบางอย่างที่มันอยากทำให้เราเห็นมันมากกว่านี้แจ้งมากกว่านี้เราจะรู้แจ้งมากกว่านี้การบวชเป็นการเดินทางที่รัดสั้นที่สุดละที่เราจะใช้เวลาแล้วเห็นมันอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยศรัทธาต่อความรักอีกครั้งหนึ่งศรัทธาต่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งศรัทธาต่อการปฏิบัติของเราในกฎของธรรมชาติซึ่งเราจะไม่ไปฝืนแล้วเราไม่ฝืนธรรมชาติแต่เราจะเห็นถึงความเป็นจริงของธรรมชาติตามความเป็นจริงเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นไม่ได้เห็นโลกอย่างที่เราอยากให้มันเป็นแล้วเมื่อเราต้องกลับไปอยู่กับโลกเราก็จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้เราก็จะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเรายังอยู่ในโลกแต่เราพ้นจากความทุกข์ก็เรียกว่าเราอยู่กับโลกอย่างโลกแตกไม่ได้พี่ติ๋งจะกลับไปอยู่ในยูนิฟอร์มที่พี่ติ๋งเคยมาแต่ว่าในใจของพี่ติ๋งอาจจะมีอิสรภาพมากขึ้นมันเป็นความทรงจำอีกครั้งหนึ่งของชีวิตลูกผู้หญิงที่อยากจะบอกกับตัวเองว่าผู้หญิงก็บรรลุทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราสามารถที่จะไปถึงความสงบเย็นด้านในที่เรียกว่านิพพานได้ถึงแม้ว่าการมาบวชของเราจะเป็นการฝึกนิพพานชิมลองไปเรื่อยๆในทุกๆวันแต่มันมีมากกว่าเสน่ห์นิพพานมันเหนือเสน่ห์ละนิพพานมันเป็นสิ่งที่มองอย่างละตัณหาได้เมื่อใดที่เราละตัณหาเราจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและเมื่อใดที่เราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นภพชาติแห่งทุกข์จะไม่มีการเกิดแห่งทุกข์จะไม่มีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะละตัณหาได้เราต้องรู้ทันความรู้สึกของเราเสียก่อนความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในพวกเราทุกคนและมันไม่ได้ต่างกันเลยโดยชนชั้นวรรณะแต่มันต่างกันโดยใครจะละสุขเวทนาคือราคะได้เร็วละราคะในสุขเวทนาเรายังออกไปใช้ชีวิตยังมีความสุขแต่เราละราคะได้เร็วเราออกไปมันยังมีอะไรที่ไม่เป็นดั่งใจแต่เราบรรเทาปฏิฆะหรือโทสะได้เร็วเราถอนอวิชชาได้เป็นขณะก็ยังดีเมื่อเราเห็นเวทนาเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นสักแต่ว่ามันอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเราจึงพบว่าเราจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็คือง่ายๆคือเราไม่ปนเปื้อนสุขเวทนาจนราคะครอบงำไม่ตีอกร่ำให้ถึงความลืมหลงจนโทสะมันครอบงำถ้ามันมีโทสะมันจะมีพยาบาทมันจะผูกโกรธมันจะเอาคืนซึ่งมันคือนรกเราไม่อยากทำเราอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้ตรงนี้เป็นประตูนรกไปเลยแล้วเราถอนอวิชชาได้มากขึ้นเรารู้แจ้งได้มากขึ้นคุณแม่ว่ามนุษย์ที่รู้ทันความรู้สึกแล้วละราคะโทสะโมหะได้เร็วเนี่ยมันก็ยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่กระทบกับสิ่งที่มันมีโลกนั่นแหละเราก็ยังไปเดินที่ร้านโคโก้ชาแนลพี่ติ๋งก็ยังกลับไปซื้อเป็นลูกค้าของชาแนลยังทำอยู่แต่ว่าจะรู้จักประมาณมากขึ้นด้วยปัญญาอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่คุณแม่มองพี่ติ๋งเข้าไปนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านที่กำลังฟังอยู่เพราะมีหลายคนที่กำลังอยู่ในคลับเฮาส์ของเราที่เคยบวชเรียนนะคะมีหลายคนที่เป็นอดีตพุทธสาวิกาที่อยู่ในนี้ทุกคนก็ออกไปเมื่อศึกแล้วไปใช้ชีวิตแต่ว่าไม่ได้ลาศึกษาศึกคือการออกเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่ยังศึกษาอยู่ในหลักของไตรสิกขาที่ยังมีปัญญาศีลและสมาธิ
ในการที่จะดำรงชีวิตจะสักเซสทั้งการปฏิบัติประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเมื่อใดที่เห็นประโยชน์ตนเห็นประโยชน์ท่านตัวตนที่มันเล็กลงเล็กลงอย่างเงี้ยมันจะเกิดความถ่อมตัวเกิดความกตัญญูเกิดการดำรงอยู่ของชีวิตที่พบกับอิสรภาพอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการบวชจึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่อกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมว่างงานแล้วมาบวชไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการดีดเราให้สูงขึ้นและเป็นการดีดให้เราได้มีสำนึกในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติและนิพพานเป็นเป้าหมายพี่สุภจีพูดว่าเรามองเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มองเรื่องความสุขของคนความสุขของการจัดการบริหารจัดการการ planning ที่จะไปให้ถึงอิสรภาพอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันก็เป็นเหมือนการยกระดับจากปุถุชนเข้าไปสู่โสดาบันโสดาบันเนี่ยยังมีราคะโทสะโมหะแต่เบาบางมากมีศีล5บริสุทธิ์ศีล5เนี่ยถ้าบริสุทธิ์ละราคะโทสะโมหะโลกนี้มันไม่มีกายฉันไม่มีใจฉันมันไม่มีของฉันแล้วไม่งมงายไม่ไปอยู่ในข้อปฏิบัติที่มันตึงหรือหย่อนเกินไปมันไม่งมงายอ่ะภาษาก็คือมันอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเนี่ยคือมันถอดถอนสักกายทิฏฐิมันไม่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมลังเลสงสัยในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพราะรู้ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันมีเหตุไม่สงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในสังฆะหรือสุปฏิปันโนทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะแล้วก็ไม่ศีลพตปรมาสคือไม่งมงายเนี่ยนี่คือโสดาบันเพราะฉะนั้นการบวชคือการเปลี่ยนจากปุถุชนเข้าสู่ระดับอริยชนหรือว่าโสดาบันที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วเมื่อมันเข้าถึงโสดาบันมันปิดประตูเขาเรียกว่ามันปิดอบายแล้วเนี่ยมันโคจรภูคือมันกระโจนข้ามนรกไปแล้วมันข้ามไปแล้วมันไม่ต่ำลงไปที่นรกอีกคุณแม่ถามว่าการบวชมันประเสริฐหรือเปล่าล่ะในระดับโสดาบันเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วเราอยากเป็นเราก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถเข้าถึงการปฏิบัติที่เราละราคะโทสะโมหะตัวตนเล็กลงไม่มีกายชั้นใจชั้นแต่มีการทำหน้าที่โลกนี้ไม่มีชั้นนะครับมันก็ไม่สงสัยมันก็ไม่ศีลพตปรามาสภาษาก็คือมันไม่งมงายเนี่ยมันไม่ปฏิบัติตามกันอย่างไม่รู้เรื่องอ่ะคุณแม่อธิบายอย่างนี้พอเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยเรื่องธุรกิจโสดาบันก็เป็นนักธุรกิจได้พุทธกิจมันต้องโสดาบันอยู่แล้วนึกออกไหมครับพุทธกิจกิจที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อยู่แล้วบุคคล4คู่8จำพวกเนี่ยมันมีอยู่แล้วท้าทายอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมามืดหรือคุณจะเทาๆระหว่างทางหรือคุณจะมาสว่างคุณไปสว่างได้มันอยู่ที่ว่าคุณเกิดมาแล้วคุณจะใช้การเกิดครั้งนี้เนี่ยไปมืดหรือไปสว่างคุณไม่ต้องกลับไปดูแล้วว่าอดีตคุณเกิดมายังไงคุณไม่ต้องดูแล้วเคยยากจนเราไม่เคยได้อะไรมันไม่ต้องไปดูแล้วมันไม่อาภัพแล้วเราไม่ใช่บุคคลที่อาภัพผู้รู้ทั้งหลายจะบอกว่าไม่มีการอาภัพสำหรับคนที่เริ่มเดินทางอยู่บนมรรคกายแห่งการตื่นแบบนี้เลยคุณแม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้เรากำลังบอกถึงการอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงยังดีตัวเองขึ้นเป็นอิสระชนเลยนะอันนี้ไม่ใช่แค่ดีตัวเองทางภาคธุรกิจที่เราจะต้องอยู่ได้ลดเพดานลงดูแลเท่านั้นแต่เราหมายถึงว่าโควิดมาเขาเนี้ยมีคนบรรลุธรรมมากขึ้นมีคนที่มีอิสระจากการที่จะแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นและประคับประคองสังคมและโลกของเราเนี่ยให้มันยังสว่างไสวบางอย่างโดยธรรมชาตินะคะบางอย่างมันดอกเช่นคนมันยากจนลงคนมันทุจริตมากขึ้นคนมันระโมบมากขึ้นในขณะเดียวกันมันก็จะมีคนที่บรรลุธรรมมากขึ้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ค่ะก็ขอประทานโทษนะคะพูดยาวไปหน่อยแต่อยากพูดให้มันจบไปเลยค่ะสาธุครับคุณยายจ๋าโอ้โหเป็นข้อธรรมที่ลึกซึ้งกินใจมากครับคุณยายจ๋าพูดถึงเรื่องบวช
จเนอะไม่ใช่แค่ร่างกายถึงแม้ว่ายูนิฟอร์มเราจะปลุกจะเปลี่ยนแต่สภาพจิตใจการบวชสภาวะนักบวชก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับอยู่กับโลกแต่ไม่ติดโลกนะครับแล้วก็ยายยังพูดถึงเรื่อง purposeซึ่งก็ไปเชื่อมโยงกับที่พี่แต๋มพูดเลยว่าถ้า purpose มันชัดเจนวิธีการมันก็จะออกมานะครับแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ผู้คนรอบข้างนั่นเองนะครับแต่จะหยุดแค่นี้คงไม่ได้จะต้องวนกลับไปที่แม่ชีพี่ติ๋มแน่นอนนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้หลายคนเริ่มมาคุยแล้วว่าพี่ติ๋มเหมือนไอดอลเขาเนอะคือทางโลกพี่ติ๋มก็ทำสุดๆไปเลยนะครับทางทำพี่ติ๋มก็ทำให้เราดูนะครับว่าก็จริงจังแล้วก็จริงใจกับบทบาทที่พี่ติ๋มก็เปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนสเตตัสของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องขอสเตตัสอัปเดตครับในฐานะแม่ชีติ๋มว่าบวชมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่จะเล่าให้แฟนคลับฟังว่าได้อะไรหรือว่ามีอะไรที่แม่ชีพี่ติ๋มคิดไว้อยู่ครับขอเชิญครับก็จริงๆแล้วต้องพูดถึงว่าอะไรที่สุดเลยก็คือว่าบวชแล้วได้อะไรต้องบอกว่าได้ก่อนบวชดีกว่าคือตั้งแต่เดินเข้ามาหาคุณแม่แล้วก็มีความสงบเย็นนะคะแล้วก็มีความสงบเย็นจนอาจจะถึงเวลานะคะว่าเวลาที่เราสามารถทำได้แล้วก็ไม่ได้เป็นภาระใครนะคะแล้วมองกลับไปก็อย่างที่คุณแม่เคยบอกว่าเราต้องกล้าๆไปเลยว่าเรามาบวชทำไมหรือเรามาศึกษาธรรมทำไมเราก็อยากนิพพานนิพพานคือเราหมดทุกข์ไม่ทุกข์อีกแล้วไม่มีการเกิดของทุกข์อีกแล้วทีนี้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจไปทีละนิดทีละนิดนะคะเราก็อยากให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเข้าใจแล้วมีโอกาสแบบเราด้วยอย่างเช่นคุณพ่อพี่ชายลูกหรือเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเนี่ยก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะเป็นสะพานที่ให้คนอื่นเนี่ยอาจจะพอมองเห็นเพราะว่าถ้าสมมติว่ามองไวนะคะดูไวแบบพ่อเอแบบพี่แต๋มหรือแบบพี่เนี่ยมันก็มีทางที่จะสูงขึ้นไปอีกแต่คงไม่ทางโลกนะคะคงไม่นานแล้วเพราะเราก็อายุกันแค่นี้แล้วมันก็เป็นทางเดินลงอย่างเดียวทีเนี้ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครไม่มาปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้หรอกพี่ก็ยกตัวอย่างให้คนที่มาถามพี่เพื่อนมาถามบ่อยบอกว่าทำไมต้องมาปฏิบัติเหรอแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่ามีการยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติจะคืนลมหายใจเนี่ยเราจะต้องคิดดีทำจิตให้ขาวปลอดไม่คิดไม่ดีไม่งั้นถ้าคิดไม่ดีนิดนึงอาจจะไปเกิดเป็นหมาเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดห่วงทรัพย์อย่างเงี้ยคุณแม่บอกว่าไปเกิดเป็นหมาเลยนะเราก็ทุกคนก็รู้หมดนะว่าเวลาที่จะคืนลมหายใจต้องคิดดีแต่ทุกคนที่ไม่รู้เอาเป็นพี่ไม่รู้แล้วกันคือว่าการที่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะคิดดีทำไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณทำไม่ได้หรอกที่พูดตรงๆว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณทำไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ซ้อมมันถ้าคุณไม่ปฏิบัติมันแล้วก็การที่กำหนดจิตให้คิดดีให้ไม่คิดอะไรเลยหรือให้ขาวปลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่ต้องปฏิบัติอันนี้ก็เป็นคือเอาเรื่องที่สำคัญที่สุดของทุกคนมาเล่นคือเรื่องตายอ่ะคุณจะตายยังไงแค่นั้นอ่ะใช่ไหมคะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวพี่ก็คิดว่ามันเพียงพอนะกับการที่เราจะเข้ามาศึกษาทางด้านนี้ทีนี้พี่ก็พูดไปอ่ะก็มีเพื่อนตอนนี้เพื่อนสนิทที่อยู่สาธิตจุฬา 4-5 คนก็มาดู Facebook Live ตอนเช้ากันทุกวันแล้วก็ดีใจและเชื่อว่าเดี๋ยวพี่แต๋มก็จะเข้ามาดูคุณยายจ๋าด้วยตอนเช้าในระหว่างที่พี่แต๋มอาจจะขับรถหรือนั่งอยู่ในรถนะคะเพราะเรามีกันทุกเช้าอันเนี้ยที่พี่ก็อยากจะทำต่อนะคะ
เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างอะค่ะอ่ะพ่อเอตอบแค่นี้เนาะสาธุครับเราจะคอยสเตตัสอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ลูกศิษย์ก็ทวงมาว่าสมควรแก่เวลานะครับอยากให้คุณยายจ๋าได้พักผ่อนแต่ก่อนจะจากกันเนี่ยต้องขอโอกาสพี่แต้มช่วยกล่าวอะไรนิดนึงครับไหนๆลงมาเจอกันที่คลับเฮาอยากจะพูดถึงแม่ชีติ่งอีกรอบนึงหรือว่าจะกล่าวอะไรกับทางด้านคุณยายจ๋าเชิญเลยครับพี่แต้มขอบคุณมากค่ะก็วันนี้ถือเป็นความดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมแบ่งปันในมุมมองเล็กๆของแต้มกับทางทุกท่านที่ฟังอยู่ในคลับเฮาส์ในวันนี้แล้วก็รู้สึกถึงความตั้งใจที่ดีของผู้จัดรายการทุกคนนะคะสำหรับคนที่ทำเรื่องคลับเฮาส์ที่อยากจะแบ่งปันแนวคิดดีๆอยากจะสนับสนุนให้การทำเนี้ยทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่อยากจะเติมให้กับคุณแม่ชีติ่งเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าสิ่งที่แม่ชีทำอะค่ะได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการจุดประกายให้พวกเราตระหนักรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยมันดีอย่างไรแล้วก็การที่ได้คนที่เก่งทั้งโลกเพราะว่าแม่ชีติ่งนี่ถือว่าเป็นมือหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินยังหาคนเทียบเขาไม่ได้จริงๆก็จะให้เป็น CFO ในดวงใจเลยคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนเก่งทั้งโลกเนี่ยแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าคุณแม่จ๋าจะคิดอย่างต่ำหรือเปล่าแต่คิดว่าแม่ชีติ่งเขาสร้างแรงกระเพื่อมได้ดีนะคะเพราะเขาก็จะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กอะค่ะเขาจะเป็นคนที่จะดึงดูดให้คนที่เป็นคนที่เก่งทั้งโลกและอาจจะมีหลายคนที่เก่งทั้งโลกอย่างเดียวที่ยังไม่ได้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของความสวยงามแล้วก็ความยั่งยืนของการที่มีหลักธรรมในการดำรงชีวิตซึ่งพอแม่ชีติ่งได้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างเงี้ยแต่เป็นเพื่อนตัวเล็กๆคนนึงก็อยากที่จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ให้เราช่วยกันสร้างแรงกระเพื่อมจากคนสองคนเราจะไม่ใช่นกไปบ้วนปิดกันนะคะแม่ติ๋งเราจะเป็นผีเสื้อสวยๆดีไหมคะแม่ติ๋งเราจะค่อยๆบินกันกระพือกันทีละนิดเนี่ยบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์นะคะแม่ติ๋งเราก็จะทำให้สังคมเนี่ยหันกลับมาดูว่าถ้าเราจะเดินดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนเนี่ยเราสามารถทำได้แล้วเราสามารถที่จะแบ่งปันได้ไม่จำเป็นจะต้องคิดถึงแต่ตัวเราคนเดียวถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือทำแบบนี้คุณแม่ชีจ๋าของเรานะคะแม่จ๋าของเราคุณยายจ๋าของหลายๆคนเองเนี่ยก็จะได้เบาแรงก็จะได้มีมือสองมือสามคอยที่จะช่วยกันผลักดันให้สิ่งที่กำลังจะไปข้างหน้าเนี่ยมีความงดงามก็อยากจะฝากถึงคุณแม่สองคนในที่นี้นะคะว่าหนูก็ขอกราบเป็นลูกศิษย์ด้วยคนแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดที่ช่วยทำได้ก็อยากจะขอให้บอกนะคะก็จะพยายามทำอย่างเต็มความสามารถค่ะสาธุทุกค่ะสาธุค่ะคุณยายจ๋ายังจะกล่าวอะไรถึงพี่แต้มนิดนึงไหมครับเราจะได้ปิดรายการครับคุณยายจะได้พักผ่อนครับก็ต้องขอบพระคุณพ่อเอนะคะที่ทำให้ผู้หญิง3คนมานั่งคุยกันได้โดยไม่ดิษยากันเลยส่งเสริมกันแล้วก็จริงใจด้วยคุณยายว่าตอนเนี้ยพี่ติ่งเนี่ยแสดงถึงความปิติแล้วเดี๋ยวก็ต้องฝึกต่อแล้วว่าพอมันมีความประโมทแห่งจิตแล้วเนี่ยเพราะว่าการเป็นแรงบันดาลใจมันสำคัญมากนะคะต้นน้ำที่สะอาดเป็นสิ่งที่โลกต้องการนะคะคือการที่เรามีต้นน้ำที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีมันเป็นสิ่งที่มันสร้างแรงกระเพื่อมอย่างที่พี่แต้มบอกอะพี่ติ่งเหมือนกับอีกหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวเวลาที่เราทำ Facebook Live ทุกคนจะพูดถึงพี่ติ่งในเรื่องของความงดงามที่พี่ติ่งไม่ใช่แค่เพียงดูแลคุณแม่ดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเหมือนกับลูกที่ดูแลโลกใบนี้
คุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้รับอานิสงส์จากการบวชของพี่ติ๋มจากการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งคุณพ่อซึ่งจะมาวันที่6เนี่ยพ่อจะยิ้มและชื่นใจมากเพราะฉะนั้นการที่พี่ติ๋มมีปิติที่ได้ทำให้คนในครอบครัวในสังคมที่พี่ติ๋มรู้จักเข้าถึงธรรมเนี่ยคุณแม่คิดว่าการบวชของพี่ติ๋มก็คือการให้ธรรมะการให้ธรรมะในวิธีการของคนรุ่นพี่ติ๋มเนี่ยเป็นการให้ที่ชนะทั้งปวงส่วนพี่แต้มเนี่ยคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเลยเพราะเรารู้เลยว่าเวลาพี่แต้มไม่ได้ง่ายเลยแต่ทันทีที่เราส่งเทียบเชิญเนี่ยตอบรับทันทีนะคะแล้วแอบกระซิบเลยว่าพวกเราเนี่ยเหมือนมีพี่แต้มเป็นเหมือนคือใช้คำว่าตั้งแต่เราพบกันแล้วเราก็ได้เห็นว่าพี่แต้มเป็นหนึ่งใน International Tara Award อันนั้นคือการให้จากหัวใจของเราหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในทุกยูนิฟอร์มนะคะหัวใจของโพธิสัตว์อยู่ในภาพของแม่อยู่ในภาพของเมียอยู่ในภาพของผู้บริหารอยู่ในภาพของลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่แต้มเป็นหนึ่งใน International Tara Award เนี่ยพวกเราเนี่ยภาคภูมิใจแล้วก็วันที่ภาริยธาราเสด็จมา15ปีครบในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะจัด International Tara Award อีกครั้งเป็นครั้งพิเศษเลยนะคะครบ15ปีตอนนี้เนี่ยคณะพวกสืบค้นเฟ้นหาบุคคลที่สมควรเนี่ยก็ร่าเริงมากเลยเพราะว่าสังคมของโควิดเนี่ยเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นสังคมที่มันทุกง่ายสุขยากพี่แต้มมาวันนี้พวกเรามีความสุขไม่มีความสุขจริงๆนะพี่ติ๋มก็ทำการบ้านคุณแม่เนี่ยโดยปกติไม่ต้องทำการบ้านวันนี้คุณแม่ยังต้องให้จอยไปสรุปที่แอมส่งมาแอมกับพ่อเอส่งอะไรมานะคุณแม่ก็เพื่อที่จะหาวิธีการคุยให้มันฮาร์โมนีให้กันมันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ก็ยังขำๆตัวเองว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหพี่สุภจีมีอิทธิพลฮะทำการบ้านเพราะเราก็หวังว่าท่านที่เข้ามาฟังคลับเฮาส์วันนี้ต้องถือว่าเป็น My Finite Family ของเราแล้วนะถ้าทุกคนมาด้วยทักเรามาแล้วไม่ใช่แค่เพียงจะมาท้าทายแต่ว่ามาเพื่อสนับสนุนนะต้องขอบพระคุณพี่แต้มนะคะที่เข้ามาเป็นหนึ่งใน My Finite Family ของเราแล้วก็หวังว่าคุณแม่จะได้รับใช้อะไรพี่แต้มได้บ้างพี่แต้มเรียกใช้คุณแม่ได้เลยนะอันนี้เรื่องจริงนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะไม่บังอาจค่ะต้องสาธุค่ะขอบพระคุณมากที่ให้เกียรตินะคะและแม่ชีติ๋งด้วยนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่แต้มครับผมวันนี้ก็รู้สึกอิ่มเอมใจเป็นพิเศษนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับลูกศิษย์ก็อยากให้คุณยายได้พักผ่อนนะครับก็กราบนมัสการลาคุณยายจ๋านะครับแม่ชีพี่ติงและพี่แต้มนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในคลับเฮาส์ของเราสุดท้ายฝากติดตามเสถียรธรรมสถานคลับเฮาส์นะครับคุยกับคุณยายจ๋าทุกวันจันทร์หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครก็ควรให้ฝากติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีครับลาทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ